อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปะเตสัมปะเตกัดอัญชะเลอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิกะวะโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมถวายความเคารพแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตมโยขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่ได้มีศรัทธาสละเวลาที่อยู่ทางบ้านก็ดีรับฟังทางวิทยุก็ดีและในลานธรรมและรอบบริเวณวัดก็ดีวันนี้เราก็ได้มาร่วมจิตน้อมใจกันสร้างบารมีว่าวันนี้เป็นวันจุดแล้วก็เป็นวันพระด้วยวันธรรมสวนะคือการฟังธรรมตามการตามเหตุตามปัจจัยอาจารย์โยมนั่งตามสบายนะนั่งตามสบายแต่ว่าให้มีสตินะไม่ใช่สบายคือปล่อยจิตปล่อยใจฟุ้งซ่านนะคิดปรุงแต่งทำให้เรานั้นไม่เกิดความสงบทั้งที่สถานที่ก็เป็นที่สงบสงัดทำให้กายเราวิเวกแต่ว่าจิตของเรานั้นยังไม่สงบสงัดเพราะความคิดความกังวลความปรุงแต่งหลายสิ่งหลายอย่างสัญญาเก่าๆความจำได้หมายรู้ที่ยังค้างอยู่ในใจของเรามันก็จะปรากฏขึ้นนะเมื่อเรามานั่งสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยเราก็จะเห็นความคิดตอนที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่เห็นจิตของเราหรอกเพราะว่าเราไม่มีสติเราไม่มีเวลาคำว่าไม่มีเวลาคือไม่ใช่ไม่มีเวลาคือไม่มีเวลาที่จะใส่ใจตัวเองแต่มีเวลาไปทำภารกิจการงานฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราก็ใช้เวลาในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ให้เราอยู่กับกายของเราให้อยู่กับปัจจุบันของเราฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้อยู่ในทุกขณะขณะที่เคลื่อนไหวขณะที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาสติจับดูฟังดูมันก็ยากแต่มันก็ไม่ยากที่ยากเพราะเรายังไม่เคยฝึกหัดยังไม่เคยขัดเกลาเรายังไม่เคยฝืนกิเลสของตัวเองแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาแล้วโยมเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสบายซะอีกที่เราจะทำอะไรไม่ผิดพลาดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราก็ดีฉะนั้นคนเราเนี่ยจะผิดพลาดเพราะกายวาจาใจที่ไม่มีการควบคุมกระแสแห่งธรรมยังไม่เข้าสู่จิตใจของเรานั้นกระแสธรรมไม่เข้าสู่จิตใจแล้วกระแสอะไรเข้าสู่จิตใจของเราก็คือกระแสของโลกโลกที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงความอยากความมักคาดความพยาบาทอิจฉาริษยาทุกสิ่งทุกอย่างความเห็นแก่ตัวอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นแต่สิ่งเหล่านั้นเราบังคับได้ไหมมันก็บังคับไม่ได้แต่สิ่งที่บังคับได้คือจิตของเรานั่นเอง
ถ้าจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งก็เรียกว่าจิตสังขารจิตของมนุษย์ก็มีทั้งดีและไม่ดีถ้าปรุงแต่งในเรื่องที่ดีมันก็เป็นฝ่ายกุศล แต่ถ้าบุญแต่งในเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นฝ่ายอกุศลเป็นบาปฉะนั้นเราก็จะทำอะไรให้มันเกิดเป็นกุศลเราก็ให้มาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาอย่างที่เราทำกันเป็นประจำฉะนั้นเรามีที่พึ่งของเราอยู่แล้วถ้าเราไม่พึ่งที่พึ่งที่เรายึดได้เราไปพึ่งสิ่งอื่นภายนอก มันก็ยึดมันก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละโยมแต่ที่พึ่งได้เนี่ยที่สังคมยอมรับก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และสำคัญที่สุดคือตัวของเราเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนยามเราทุกข์ใครทุกข์ยามเราสุขใครสุขยามพักผ้าใครพัดพราก ก็ตัวของเราเองนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่ดีที่เข้ามากลายเป็นผู้รับก็ตัวเราเองเท่านั้นเป็นผู้รับแต่ถ้าเรารับแบบมีสติหรือสิ่งที่เข้ามาแบบที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่เราไม่เคยฝึกเคยหัดให้จิตใจของเรานั้นมีความเข้มแข็งเรียกว่าไม่มีกำแพงหรือไม่มีเครื่องกั้นนั่นแหละโยม ฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาจิตของเราโยมธรรมชาติของจิตหน้าที่ของจิตก็คือความคิดนั่นแหละโยมถ้าเราไม่มีความคิดก็แสดงว่าจิตเรานั้นสงบระงับจากความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังเป็นคนธรรมดาหรือว่ายังเป็นผู้ปฏิบัติ ความคิดความปรุงแต่งมันมีทุกคนไม่มีแต่สามารถควบคุมได้ยับยั้งได้ก็เพราะการฝึกการหัดของพวกเรานั่นแหละฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่เกาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยมันจะเกาะกินใจเราเป็นสนิมเกาะกินใจเราให้กร่อนให้ผุให้พังไปถ้าถามว่าถ้าเราให้สนิม กิเลสมันเกาะกินใจเราแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็เสียโอกาสไปปล่อยความโชคดีของการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ให้ผ่านไปโดยที่เรานั้นไม่หยิบฉวยไม่ใช้โอกาสไม่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เรามีกายเรามีจิตเรามีลมหายใจ เราก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละโยมมาสร้างคุณงามความดีกันหัดทําใจให้ว่างๆหัดทําใจให้สว่างหัดหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งสักชั่วระยะหนึ่งเพราะยังไงเราก็ต้องคิดเราก็ต้องปรุงแต่งเพราะเราอยู่ในโลกเราต้องทํามาหารับประทานเราต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวแต่เราก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งเวลาส่วนหนึ่งให้มันมีความสงบไม่ใช่มันฟุ้งซ่านคิดทั้งวันทั้งคืนโยม แล้วถามว่าใครเป็นสุขใครเป็นทุกข์งั้นเรามาเปรียบเทียบกับการที่เราหยุดคิดหยุดนึกหยุดการปรุงแต่งกับที่เราไม่คิดกับที่เราไม่ปรุงแต่งกับการที่คิดการที่เราปรุงแต่งเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันอะไรมันหนักกว่ากันอะไรมันสบายกว่ากันอะไรมันเบากว่ากันฉะนั้นเราเข้าวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเพื่อเกากิเลสของเรา ไม่ได้มาสะสมกิเลสนะฉะนั้นถ้าเรามีหลักของเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้โยมไม่จำเป็นต้องมาวัดก็ได้แต่ที่เรามาวัดเพื่ออะไรเพื่อมาเอาหลักเอาเกณฑ์เอาข้อวัดปฏิบัติเอาไปเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วเมื่อเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาแล้วเนี่ยปัญหาเกิดเราก็สามารถขี้คลายได้
ปัญหาหนักก็เป็นเบาปัญหาใหญ่ก็เป็นปัญหาเล็กปัญหาเล็กก็หมดปัญหาไปฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยละปล่อยวางนั้นมันก็เป็นเรื่องหนักนะโยมนะโยมสังเกตถ้าโยมรับเรื่องต่างๆไว้ในใจของตัวเองโยมบางครั้งมันอึดอัดมันอยากระบายแล้วถามว่าระบายออกยังไงโยม เราก็ระบายออกกับคนข้างเคียงหรือไม่ก็ระบายออกด้วยวาจาหรือไม่ก็กายหยิบฉวยฟ้างนู่นทิ้งนี่ทำลายนู่นทำลายนี่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันจะลักษณะเมื่อว่าเรานั้นมันจะวิปลาสหรือว่าวิกลจริตแต่ถ้าเราระบายออกไปเนี่ยเหมือนก็ของมันเสียอยู่ในร่างกายของเราถ้าเราไม่ระบายออกมันเป็นยังไงโยม เหมือนกับเราไม่ขับถ่ายโยมมันจะอึดจะอัดถ้ามันงุดงิดนะแต่ถ้าระบายออกไปแล้วนี่มันโล่งแล้วนั่นจิตใจของเราเหมือนกันนะแต่ถ้าจะระบายออกเราต้องรู้จักวิธีนะถ้าเราไม่รู้จักวิธีโยมมันเป็นผลเสียฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นที่ไหนมันต้องดับที่นั่นสิ่งที่มันเกิดที่กายทุกที่มันเกิดที่กายนะ บางครั้งมันก็ดับได้ที่กายบางครั้งมันก็ดับได้ที่ใจแต่ถ้าเรามีตัวรู้ว่ากายของเรานั้นมันก็สักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมร่างกายของเรานั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งอะไรสิ่งหนึ่งที่คงมั่นหรือยืนยงอยู่ตลอดเวลาตลอดกาลแต่ถ้าเรารู้สัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็รู้จักละได้ปล่อยได้วางได้นะคือไม่แบกคือถ้าไม่แบกแล้วมันก็ไม่หนัก แต่ถ้าเราหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่โยมมันเป็นเรื่องทั้งนั้นเลยโยมเหมือนกับเราเห็นของสิ่งหนึ่งเนี่ยตกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเห็นแล้วเราก็ผ่านไปไม่สนใจมันถึงแม้ว่าสิ่งของนั้นจะเป็นของมีค่ามีราคาอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ใช่มีค่ามีราคาก็แล้วแต่เรามองเห็นรู้ว่าเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องไปจับต้องมันก็คือไม่ไปยึดติดกับมันนั่นเอง ถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าเราก็เอามาแต่ถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเราจะหยิบฉวยมันทำไมมาเหมือนกับเพชรกับก้อนกรวดเนี่ยโยมมันก็เป็นธาตุเหมือนกันโยมแต่ว่าอะไรมันมีค่ามีราคากว่าแต่รวมแล้วมันคือของสมมุติทั้งนั้นมันก็คือธาตุนะเป็นแร่ธาตุอย่างหนึ่ง แต่ว่าสมมุติว่าให้มันมีค่าให้มีราคาฉะนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันเราเป็นมนุษย์ก็เหมือนก้อนหินก้อนกรวดนั่นแหละโยมมันมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันทั้งหมดทุกคนทุกท่านมีจิตใจมีวิญญาณมีความนึกคิดมีความปรุงแต่งแต่ถามว่าเราจะเจรนายให้มันเป็นเพชรได้ไหมจากธาตุที่มันเกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นโดยตามธรรมชาตินะ ถ้าเราเจรนายถ้าเราขัดเกลาแล้วมันจะเป็นของที่มีค่าเป็นเพชรที่มาได้ไหมจากคนที่ไม่เคยได้ฝึกได้หัดแล้วมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกลามาเจรนายให้มันเป็นเพชรให้มันมีคุณค่ามีราคาใครๆก็อยากได้ใครๆก็ยอมรับแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่ของเราอย่างนี้เราก็พอใจแล้วแต่ถามว่ามันจะมีคุณค่ามีราคาไหม การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราไม่ทำสิ่งที่ทุกคนมีให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปฉะนั้นเราเข้าวัดเนี่ยเราต้องมาศึกษาไม่ใช่เราเข้าวัดเพราะเราอยากจะมาเราก็ต้องถามตัวเองว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาหาอะไรเรามาทำอะไรแต่ถ้าเรามาตามสักแต่ว่าเขาบอกว่าสังฆทานเป็นวัดปฏิบัตินะลองมาดูลองมาบวชดู มันก็ได้โยมแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติด้วยความศรัทธาใหม่ๆเราก็ยังไม่ศรัทธาเพราะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงบารมีของเราฉะนั้นทุกคนน่ะเกิดมาเป็นมนุษย์มีบารมีทั้งนั้นแหละโยมมีบารมีในการจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามันมีหมดทุกคนจะถามว่าเหตุปัจจัยมันถึงหรือยังบางครั้งก็ยังไม่ถึง ก็ด้วยวาสนาบารมีของเรานี่แหละโยมแต่ถ้าเราบารมีเราถึงแล้วเนี่ยโยมมันจะละได้โดยอัตโนมัติ
มันเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตทางโลกเพราะชีวิตทางโลกนั้นมีแต่ความวุ่นวายโยมมันมีสุขอะไรที่แท้จริงบ้างโยมโยมพิจารณาดูนี้ตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราอายุขนาดนี้ต่างเพศต่างวัยกันเนี่ยมีความสุขอะไรที่แท้จริงบ้างประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราว่าความสุขที่แท้จริงของเรานั้นคืออะไร มีความสุขที่แท้จริงไหมสิ่งไหนที่เราชอบใจจะถามว่ามันจะยั่งยืนไหมมันก็ไม่คงมันก็ไม่ทนมันก็ไม่ถาวรแต่สิ่งที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติกันทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อยๆละความโลภความโกรธความหลงของไปของตัวเองไปค่อยๆละทิฏฐิมานะของตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ค่อยทำให้เรานั้นประเสริฐขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็คือการเรานั้นต้องทวนกระแสถ้าเราปฏิบัติแล้วเราตามกระแสของความเป็นมนุษย์มันก็ไม่ได้ผลเลยโยมนะทวนกระแสยังไงล่ะโยมอยากเราก็ไม่ต้องทำมันนะอยากคิดก็ไม่ต้องคิด อยากจะกินก็ไม่ต้องตามใจอยากจะได้ความสุขก็ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรโยมไม่ต้องเที่ยวไปไม่ต้องแสวงหาไปหรอกโยมเหนื่อยเปล่าเสียเงินด้วยแต่ถ้าเราเข้าวัดนิยมหรือว่าอยู่บ้านของเราเนี่ยใช้เวลาว่างของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะโดยไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นนะเพียงแต่ว่าเรามีศรัทธาจัดสรรเวลา หาสถานที่ให้เหมาะให้ควรที่สงบสงัดทำจิตให้ว่างทำจิตให้ปล่อยวางหมดภาระเครื่องพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็นั่งตั้งจิตเราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งอย่างไรก็ได้คือนั่งให้แล้วมันเกิดความสงบเกิดความสบายนั่นแหละแล้วเราก็ภาวนาหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ แต่ต้องวางจิตให้ปล่อยวางจากความนึกคิดแล้วถ้าเราเป็นผู้ฝึกหัดใหม่เนี่ยมันยังไม่รู้จักวางนะมันยังมีความคิดอยู่ก็ปล่อยให้จิตเขาคิดให้เขาปรุงแต่งไปตามกระแสของจิตหรือว่าจิตเจตสิกที่ยังมีการปรุงแต่งยังมีเชื้ออยู่ ทีนี้เราก็ค่อยดูจิตของเราด้วยไปเรื่อยไปโอ้นี่จิตตัวนี้มันเป็นจิตที่ดีตัวนี้เป็นจิตที่มันผ่านอดีตมาแล้วจิตตัวนี้เป็นจิตที่ปรุงแต่งคือรวบรวมแล้วรวมความแล้วก็คือความคิดของเรานั่นแหละโยมโยมนั่งอยู่ตรงนี้ดูที่ความคิดอะไรมันมากตอนเนี้ยหลับตาแล้วคิดอะไรไหมรู้เท่าทันจิตไหมคิดอะไรถ้าเรารู้ออกคิดไปอดีต เราคิดไปทำอะไรมันเรื่องอะไรสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็ยังจะไปหยิบฉวยว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบใจที่เราพอใจเราก็ยิ้มเราก็สบายใจแต่ถามว่าถ้าเราทุกข์ใจแล้วเราจะหยิบฉวยสิ่งนั้นเอามาให้มันเป็นความสุขใจได้ไหมไม่ได้หรอกโยมมันอยู่ในสภาวะปัจจุบันปัจจุบันอารมณ์ของเราอะไรมันมาก เราเสวยอารมณ์อะไรเรามีความอยากอะไรเราก็ต้องถามตัวเราเองถ้าเราไม่ค้นหาความคิดของตัวเองตัวเองเราจะไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องการสิ่งอะไรไม่ใช่เราทำตามความหรือว่าตามที่เขาทำกัน นั่นทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีศรัทธาความเชื่อคนเราถ้าไม่มีความเชื่อแล้วเนี่ยโยมมันไม่มีพลังหรือไม่มีแรงกระตุ้นแต่ถามว่าศรัทธาความเชื่อมันก็ต้องประกอบด้วยปัญญาโยมฉะนั้นบางคนบางท่านมีศรัทธาในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นคำสอนนะแต่เราไปศรัทธาบางครั้งมันก็เกิดความสำเร็จบางครั้งมันก็เกิดผล แต่ถามว่าสิ่งนั้นถาวรมั่นคงไหมไม่มั่นคงมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวท่านนายโยมแต่ศรัทธาของเราที่ประกอบด้วยปัญญา
รู้ว่าอะไรเป็นกุศลรู้อะไรเป็นอกุศลรู้อะไรเป็นบุญรู้อะไรเป็นบาปตัวนี้ระยมจะเกิดให้เกิดปัญญายิ่งขึ้นไปทำให้เราฉลาดฉะนั้นถ้าเรามีสติบวกด้วยสมาธิแล้วประกอบไปด้วยปัญญาโยมอันนี้แหละความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปัญญาทางนี้ไม่ใช่ปัญญาที่จะไปเที่ยวขวนขวายหรือว่าสะสมนะปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่จะเอาตัวรอดรอดจากกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาตัวนี้โยมไม่รอดหรอกกิเลสพาไปหมดนะบอกให้มาวัดก็ไม่มาบอกให้ทำบุญก็ไม่ทำนะบอกมาวัดก็มีข้ออ้าง นะบอกให้ทำบุญก็กลัวจะยากกลัวจะจนบอกให้ภาวนาก็บอกไม่ไหวมันปวดมันเมื่อยนะไม่อดไม่ทนแล้วนั่งแล้วก็ไม่เห็นมันสุขไม่เห็นมันสบายเลยคนเรามันต้องลงทุนก่อนโยมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ลงทุนโยมจะได้กำไรไหมโยมต้องลงแรงลงใจลงกายนะถ้าอยู่เฉยๆอ่ะเงินจะมาหาเราไหมโยม ถ้าเราไม่ไปทำมาหารับประทานไม่ออกแรงออกกำลังจะมีเงินไหมฉะนั้นบุญของเราเนี่ยถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดอีกนะบุญมันเกิดจากกายวาจาใจของเรานี่แหละนะเกิดจากการกระทำของเรานะแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไร แล้วถ้าเราทำไปแล้วโดยขาดสติมันก็เกิดโทษไม่เกิดบุญฉะนั้นที่เราพาร่างกายของเราที่มันจะใช้กันไปอีกได้ไม่นานกี่วันเนี่ยโยมนำพาร่างกายที่มันมีแต่ความเสื่อมอยู่ทุกวันเนี่ยเอามาให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษฉะนั้นเราต้องเร่งเพราะวันคืนล่วงไปเนี่ย เราไม่สามารถจะดึงย้อนกลับหรือมันจะให้มันเหมือนเดิมได้โยมมันไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นหลักสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเพราะมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยวัยของเราก็เหมือนกันใจของเราก็เหมือนกันโยมใจของปุถุชนเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละโยม นะก็คือมีอะไรล่ะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความอาฆาตพยาบาทริษยาคนไหนทำดีก็อิจฉาริษยามันอยากให้คนนั้นเขาได้ดีกว่าเราแต่ใจที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรก็ใจที่เอามาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมารับศีลมันเจริญภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเนี่ย พิจารณาลมหายใจของเราดูแค่ลมแค่นั้นเองโยมไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยนะบางคนยังบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิโอ้ยไปแบกปูนแบกทรายดีกว่านะอันนั้นเขาไม่มีปัญญานะฉะนั้นคนเราก็ต้องมาเรียนรู้ เรื่องกายของเราเรื่องใจของเราถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราแล้วมันจะหาความรู้ได้ที่ไหนโยมโยมจะหาความรู้ได้ทางตำรับตำราแค่นั้นเองก็มันก็เป็นแค่สัญญานะสัญญามันก็เสื่อมได้นะแต่ถ้าเราลงมือลงแรงลงกายลงใจไปแล้วเนี่ยโยมมันจะเกิดปัญญามันไม่ใช่สัญญานะ ถ้าเกิดปัญญาแล้วโยมมันไม่เสื่อมปัญญาอันเกิดจากการพิจารณาจากสมถกรรมฐานนะสมถกรรมฐานคือการทำความสงบให้เกิดขึ้นกรรมะก็คือการงานฐานของการงานก็คืออะไรก็ฐานของกายฐานของจิตฐานของการภาวนานั่นเองนะฉะนั้นเรามาดูเรามา พิจารณาตามความเป็นจริงว่ากายของเรานี้มันมีอะไรบ้างกายภายนอกกายภายใน
ผมขนเล็บฟันหนังของสิ่งนี้มันเป็นอะไรมันเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเองมันมีความเสื่อมแล้วเราพิจารณาถึงความไม่สะอาดอสุภะความสกปรกความไม่น่าดูไม่น่าชม ฉะนั้นถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นปฏิกูลของสกปรกอสุภะของไม่สวยไม่งามอยู่แล้วเราจะหลงกายไปทําไมไอ้ที่เราอยู่กันทุกวันที่เราต้องรักษากันทุกวันเพราะอะไรเพราะปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นปฏิกูลมันเป็นอสุภะถ้าเราไม่รักษามันยิ่งเกิด ความเป็นปฏิกูลมากเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องรักษาเราก็ต้องบำรุงอสุภะคือความไม่สวยไม่งามความเสื่อมความโทรมของร่างกายเหล่านี้เลยโยมผมเราเคยดำเดี๋ยวนี้ผมเราเป็นอย่างไรผมเรามันก็งอกไปแล้วใช่ไหมหนังเราก็เหี่ยวไปแล้วฟันก็หลุดไปแล้ว นี่เราก็พิจารณาดีว่าแล้วสิ่งเหล่านี้เรายึดไม่ได้เราจะเอาอะไรยึดล่ะมันยึดไม่ได้สังขารเนี่ยมันแค่ทำให้เรานั้นอยู่ได้เป็นอัตภาพของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าสังขารมันล่วงเลยความเป็นมนุษย์มันก็อยู่ยากอยู่เย็นโลคาพยาธิ มันก็คอยเบียดเบียนเราทุกวันนี้เรามีความสบายไหมน้อยคนนักที่ว่าจะมีความสบายเป็นปกติที่ไม่มีโรคาพยาธิไม่มีปวดหัวปวดฟันปวดท้องเป็นทุกนั่นทุกนี่ทุกกายมันก็มากพอถ้าทุกใจมันก็ยิ่งเพิ่มพูนเข้าไปอีก แต่ถ้าเราไม่มีหลักที่จะมาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้อ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ผ่านพบท่านได้รู้จักท่านได้เรียนรู้แล้วท่านก็มานำพามาให้พวกเรานั้นได้รับได้รู้ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันว่าต่อไปนี้ร่างกายที่เรายึดว่าเป็นของเรานี้มันจะเสื่อมมันจะโทรมไปแล้ว แล้วถ้าเราไม่มีหลักของจิตใจเมื่อความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นเราจะตั้งจิตเราจะทําใจยังไงยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหายาใหม่ๆมันก็รักษามันก็หายพอนานไปนานไปโรคาพยาธิมันมากขึ้นแรงขึ้นแรงกล้าขึ้นไปหาหมอไปหายามันก็ไม่หาย แต่หมอบอกว่ายังเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งโยมจิตใจมันเป็นยังไงโยมมันเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะยังไงก็คิดว่าถ้ามะเร็งมาเรานี่ไม่รอดฉะนั้นสิ่งที่เราพึ่งได้ก็คือบุญกุศลของเรานั่นแหละโยมภาวนาของเรานั่นแหละโยมภาวนา ก็คือทำให้ดีทำให้เป็นทำไม่ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือการพัฒนาจิตของเรานั่นแหละถ้าเราไม่พัฒนาจิตของเรานั้นจิตของเรามันก็จะเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆยิ่งโยมไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมนะโยมนะโยมไม่เปิดทีวีดูรายการของวัดสังฆทานโยมไม่เปิดวิทยุรับฟังขึ้นข่าวชาวพุทธ โยมไม่ฟังสิ่งที่มันเป็นไร้สาระโยมก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วยิ่งเราไม่มีเวลาจะมาวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยให้ในปัจจุบันเราจะเข้าถึงธรรมได้มันไม่ยากโยมแต่ใจเราจะเข้าถึงหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยมีปัญญาทุกคนแต่เราใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ต้องหรือเปล่า แต่ถ้าเราใช้ปัญญาในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องมันก็ไม่ได้เกิดความเจริญมันจะมีแต่ความเสื่อมไปเรื่อยๆความเป็นมนุษย์ก็จะหมดไปสิ้นไปนะแต่ถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราเนี่ย
ถือศีลฟังทำปฏิบัติธรรมนั่นไม่ใช่ว่าจะมาปฏิบัติธรรมแค่ช่วงเรามาบวชช่วงเรามีเวลาเข้าวัดแต่เรากลับบ้านไปแล้วเราก็ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่พัฒนาอะไรเลยโยมมันก็ไม่ก้าวหน้าเลยโยมเพราะว่าเรามาอยู่วัดเนี่ยเราจะมีเวลาปฏิบัติกันมากน้อยขนาดไหนแล้วยิ่งเราเป็นผู้ฝึกหัดใหม่นะโยม ใจมันวอกใจมันแวกใจมันออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยนะก็อ้างว่าไอ้นั่นไม่สงบไอ้นี่ก็วุ่นวายทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไปทำให้เราวุ่นวายแต่ที่วุ่นวายเพราะใจเราไปยึดใจเราไปติดใจเราไปคิดว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายฉะนั้นคนเราถ้ามีหลักของใจแล้วเนี่ยคนที่มีความสงบแล้วเนี่ยคนที่มีสมาธิแล้ว ไม่ใช่ปัญหาจะทำธรรมะที่ตรงไหนก็ได้จะปฏิบัติตรงไหนก็ได้คือเราก็ไม่ใส่ใจกับสิ่งภายนอกไม่รับเอาสิ่งภายนอกเข้ามาสู่จิตใจของเราเมื่อไม่รับแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนเรา มีวิทยุโยมถ้าโยมไม่เปิดขึ้นไม่เปิดสวิตช์มันก็ไม่มีอะไร เกิดขึ้นมันก็ไม่มีเสียงนะถ้าเราเปิดวิทยุปั๊บถ้าเราไม่จูนหรือไม่หมุนไปหาขึ้นที่มันมีสาระเราก็ฟังแต่เรื่องที่ไม่เป็นสาระเป็นละครเป็นเพลงเป็นอะไรเป็นข่าวบ้างแต่ถ้าเราหมุนหาปรับขึ้นให้มันตรงกับช่องที่เขามีธรรมะเราก็ได้รับสาระ นั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันโยมก็ต้องปรับขึ้นของเราจูนขึ้นของเรากระแสจิตของเราให้มันสู่กระแสธรรมเพราะทุกคนนั้นมีกระแสธรรมอยู่แต่ว่าจะจูนเข้าหาเมื่อไหร่ฉะนั้นถ้าเราไม่จูนกระแสจิตของเราให้สู่กระแสธรรมโยมมันก็เป็นคู่ขนานโยมมันจะไม่บรรจบเจอกันหรอกมันจะขนานไปจนจวบช่วงลมหายใจของเรา หมดไปสิ้นไปมันเป็นคู่ขนานไปมันไม่ประจบกันสักทีแต่ถ้าเราจูงเข้าหาปรับจิตปรับใจของเราเข้าหาศีลธรรมเราก็จะได้พบธรรมกระแสธรรมก็จะเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อกระแสธรรมเข้าสู่จิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะเย็นนะสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้ความสว่างสวยเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา เมื่อโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมถ้าโยมนั่งสมาธิเอาจริงเอาจังนะธรรมะชื่อได้ว่าโยมต้องรู้จักความสงบของจิตต้องรู้จักสมาธิแต่ถามว่าเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเรารู้จักความสงบจิตของเราไหมรู้จักสมาธิของเราไหมสมาธิจิตที่มันนิ่งมันเป็นอย่างไรถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้ไม่ต้องให้ใครคนอื่นมา สาธยายไม่ต้องให้คุณมาบอกเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองเราสัมผัสด้วยการลงมือปฏิบัติเราไม่ใช่สักแต่ว่าฟัง ถ้าเราฟังอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่เกิดผลโยมมันต้องปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัติก็ศึกษาเนี่ยโยมศึกษาร่างกายเนี่ยสกลกายของเราเนี่ยอาการ32กายภายนอกกายภายใน ที่มันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยปริยัติดูจิตดูใจของเราถ้าเราก็ปฏิบัติลงมือปฏิบัติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนั่งไปนั่งไปนั่งไปใหม่ๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็ไม่สงบเรามันก็หงุดหงิดมันก็ยุกยิกยุกยิกนะโยม แต่เราก็ไม่ท้อไม่ถอยเราก็ภาวนาเรื่อยไปเมื่อเรายังไม่พบความสงบที่แท้จริงเรายังไม่พบขุมทรัพย์ที่แท้จริงของเราเราก็ต้องแสวงหาใจที่ยังไม่สงบเราก็ต้องทำให้มันสงบทำยังไงให้มันสงบต้องมีความอดความทนต้องมีความกว้างความเพียรต้องมีความรู้จักละรู้จักเลิกละอะไรเลยโยมละ ความคิดของตัวเองนะถ้าเราไม่ละความคิดเนี่ยมันจะไม่เกิดความสว่าง
ก็เกิดความว่างขึ้นภายในจิตใจทีนี้ถ้าหัดไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆโยมมันจะเกิดความเป็นชำนิชำนาญเขาเรียกเป็นวสีโยมจะนั่งตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่มันโนกูตรงไหนที่มันคับแคบนั่งรถลงเรือนั่งเครื่องบินไปไหนมาไหนทําภารกิจการงานโยมถ้าเราฝึกหัดจนเป็นวสีเราเข้าสมาธิเลย ถ้าเราฝึกหัดดีๆแล้วโยมไม่ต้องมานั่งพุทโธหรือโยมเข้าสมาธินะสงบทําจิตให้เป็นอันหนึ่งทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งก็เรียกว่าเอตัคคตาลมเอตัคคตาจิตจิตที่มันหลายดวงจิตที่มันหลายความคิดนี่แหละ พยายามละไปพยายามเลิกไปพยายามทิ้งไปจิตที่มันความคิดที่มันไม่เกิดประโยชน์นะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คิดแล้วก็เป็นโทษแล้วก็ทิ้งมันไปทั้งนั้นเราก็เอาแต่สิ่งที่ดีๆนะถ้าเราไม่เอาสิ่งที่ดีเข้าไปแล้วจิตของเราก็มันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีตอนนี้มันก็จะเป็นพิษนะโยมจะออกทางวาจาทางกายทางใจ แต่คนที่ฝึกหัดขัดเกลาดีแล้วจิตปานี่แล้วนิยมจะทำอะไรมันมีความสงบมันมีความเยือกความเย็นมันมีความปราณีขึ้นไม่ว่าจะพูดก็พูดด้วยปิยวาจาไวจารไพเราะถนอหูใครฟังแล้วก็อยากจะได้ยินได้ฟังใจก็ใจที่ดีไม่คิดอาฆาตไม่คิดพยาบาทไม่คิดอิจฉาริษยา ใจก็มีแต่ความเมตตาไม่มีความโลภรักเพื่อนมนุษย์เมตตาเพื่อนมนุษย์ทั้งสัตว์และมนุษย์ทั้งญาติเราและไม่ใช่ญาติเราก็จะเป็นแต่ผู้ให้เมื่อเราเป็นผู้ให้แล้วโยมมันจะเกิดความเบาสบายผู้ให้เป็นผู้เจริญนะยิ่งให้อภัยทานโดยการที่ไม่โกรธโดยการที่ไม่อาฆาตไม่พยาบาทโยม อันนี้มันให้กันยากแต่เราก็ต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีเมื่อสิ่งที่ดีๆแล้วเราไม่ทำแล้วเราจะหาดีได้ตรงไหนความดีมันมีทั่วไปโยมแต่เราจะหามันพบหรือยังแม้กระทั่งดีที่ตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเราเองนั้นมีดีอะไรบ้าง คนเราก็ไม่ใช่ว่ามันจะเลวร้ายไปตลอดในความเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์โดยตลอดแต่ถามว่าอะไรมันมากอะไรมันน้อยดีมากดีน้อยไม่ดีมากไม่ดีน้อยหรือว่าทำให้มันพอดีถ้าทำให้พอดีมันก็ไม่เกิดโทษเกิดภัยแต่ถ้าทำดีให้มากๆยิ่งขึ้นไป มันก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นกับความเป็นมนุษย์จิตใจของเราก็ยกระดับของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีสิ่งอะไรที่จะทำให้มันดีกับความเป็นมนุษย์โอกาสของการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้ไปสู่กระแสธรรมพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ อรหันตมรรคอรหันตผลหนทางแห่งความดับทุกข์นี่แหละมันอยู่ที่ไหนล่ะโยมมันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละใจอันเดียวเท่านั้นสิ่งเดียวเท่านั้นแหละสําคัญที่สุดจะไปสวรรค์จะไปนรกใจเท่านั้นล่ะโยมถ้าใจเราไม่หนักไม่แน่นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยศีลสมาธิปัญญาโยมใจเราก็แกว่งแล้วแต่นี้ เมื่อใจเราแกว่งแล้วใจเราไม่มีหลักโยมไม่มีหลักแล้วทีนี้ก็ไปเลยอะไรมันโถมเข้ามาอะไรมันซัดเข้ามาอะไรที่มันผ่านเข้ามาสู่ใจจิตใจของเราเราไม่มีเครื่องป้องกันนะโยมมันก็พังทลายหมดบุญกุศลของเราที่สร้างสมไว้มันก็ไม่เหลือเลยแต่เราเป็นคนที่ไม่ประมาทเร่งสร้างบุญเช่น เร่งสร้างบารมีให้มันมีให้มันมากถ้าบารมีมันเต็มแล้วโยม
มันก็ไม่ต้องทำแล้วโยมแต่เมื่อบารมีของเรายังไม่เต็มเนี่ยมันก็ต้องรีบก็ต้องเร่งก็ต้องทำกันแต่ขอให้ทำทำมากทำน้อยขอให้ทำถ้าไม่ทำมันก็หมดโอกาสของความเป็นมนุษย์เพราะชีวิตของเราเวลาของเรามันสั้นลงไปเรื่อยๆหนทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรานี่มันก็จะเสร็จสิ้นสุดลง นะถ้าสิ้นสุดลงในการทำความดีประสบแต่สิ่งที่เราสมหวังบุญกุศลทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีถ้าเราทำเต็มไว้แล้วมันก็สมความมุ่งมากปรารถนาแต่ทานบารมียังไม่มีศีลบารมียังไม่มีภาวนาบารมียังไม่มีแล้วเราจะรอชาติไหนโยมเราก็ต้องไปทำเอาชาติหน้าแล้วถามว่าเราจะได้เป็นมนุษย์อีกไหม ใครรับรองได้พระพุทธเจ้าก็รับรองไม่ได้ตัวเราเองรับรองได้มันอยู่ที่การกระทำของเราเนี่ยโยมฉะนั้นเราเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลือกที่จะทำดีก็เลือกได้เลือกที่จะทำไม่ดีก็ได้ทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้เลือกที่จะเป็นคนดีก็ได้ไม่เป็นคนดีก็ได้มันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นใจอย่างเดียวส่วนอื่นเป็นสิ่งประกอบ ถ้าใจไม่เด็ดไม่เดี่ยวไม่เข้มไม่แข็งโยมไปไม่รอดฉะนั้นใจของเราจะเข้มจะแข็งเราก็ต้องฝึกจะหัดจากความไม่มีไม่เป็นแต่ความที่ไม่รู้ฝึกให้มันรู้รู้เท่าทันจิตของตัวเองรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ความคิดนึกของเราในปัจจุบันนี่แหละโยมไม่ต้องไปข้างหน้าเอาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ขณะนี้นั่งอยู่เนี่ยจิตอยู่ตรงไหน จิตว่างลงหรือเปล่าจิตสว่างหรือเปล่าจิตยินดีหรือเปล่าจิตยินร้ายหรือเปล่าความคิดของเราคิดอะไรขณะที่ฟังพระแสดงธรรมในจิตคิดอะไรน้อมตามไปในกระแสธรรมในกระแสจิตของตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามันคัดค้านหรือมันต่อต้านอันนี้เราสำคัญที่เราต้องควบคุมต้องคอยจับดูต้องคอยสอดส่อง ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษไม่ใช่ปล่อยจิตของเราให้มันล่องลอยไปเลื่อนลอยไปไม่มีจุดมุ่งหมายนะมันก็ลอยไปเรื่อยโยมลอยไปจนไม่สามารถจะดึงกลับเข้ามาสู่กระแสธรรมได้แล้วก็คือหมายความว่าเป็นบัวใต้น้ำไปแล้วนะไม่มีโอกาสจะมาโผล่นะเป็นเหยื่อเป็นอาหารของ เหล่าหมู่สัตว์หมดโอกาสแต่เมื่อเราโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วโยมต้องพยายามให้มันพ้นน้ำมารับแสงสว่างของกระแสธรรมของธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันดีขึ้นมากขึ้นนี่เราเสียชาตินะเราทำมาดีตลอดเราสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วมาในชาติปัจจุบันนี้เราละ เราประมาทในความเป็นมนุษย์เรายังหลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุเราคิดว่าสิ่งนี้ไม่เกิดประโยชน์การเข้าวัดการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกหัดขัดเกลากิเลสของตัวเองนี้ไม่เกิดประโยชน์สู้เราไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปแสวงหาความสุขกับการที่เหล่านั้น ไปฉลองความอยากไปสนองความอยากของจิตใจเราฉะนั้นต้องควบคุมจิตใจของเราให้มันอยู่ในกระแสของธรรมไม่ไปละเมิดในศีลทั้ง5ข้อในพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ละเมิดแล้วโยมจะมาเชื่อได้ว่ามันไม่มีความเดือดร้อนขึ้นแก่จิตใจของตัวเราเอง แต่ถ้าเราละเมิดข้อห้ามหรือข้อละเว้นเราก็เป็นทุกข์เองนั่นแหละไม่มีใครเป็นทุกข์มีแต่ตัวเราเป็นทุกข์เมื่อเราเป็นทุกข์แล้วใครจะแก้ทุกข์เราได้โยมเราจะไปบอกใครว่าเนี่ยฉันทุกข์มากเลยเนี่ยฉันทุกข์ใจมากเลยเนี่ยช่วยเอาความทุกข์จากใจของฉันไปให้ทีได้ไหม
เขาก็รับรู้ว่าโยมทุกข์แค่นั้นแหละเขาจะช่วยอะไรได้เขาก็แนะนำว่าโยมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิที่เจริญภาวนาเอาละอารมณ์เอานะก็ช่วยได้แค่นั้นแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติทำไม่ละไม่เลิกกับความคิดความปรุงแต่งของเราเนี่ยนะมันก็อมทุกข์อยู่ทุกวันนะโยมหน้านิ่วคิ้วขมวดโลกนี้ มันไม่มีความสวยงามอะไรเลยแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมมีสมาธิใจเราสงบโยมมองโลกตรงไหนมันก็มีความสบายใจเพราะรู้หลักของความเป็นจริงแล้วว่าชีวิตของมนุษย์ไม่มีอะไรเลยโยมมีทุกข์กับทุกข์เท่านั้นนะสุขก็แค่ช่วงข้างชั่วคราวและต่อไปข้างหน้าโยมเราจะไม่ได้สุขแบบนี้นะโยมเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ทุกวันทุกวันเพราะความชราความเสื่อมของสังขารถ้าว่าสังขารเสื่อมร่างกายเสื่อมก็เรื่องของสังขารไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตสัตว์สังขารขออย่าให้เสื่อมขอให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปมันจะได้ว่าสังขารมันเสื่อมร่างกายมันเสื่อมแต่จิตใจไม่เสื่อมด้วยศีลทานด้วยภาวนา จิตสังขารของเรานี้มันมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่บุญมีแต่กุศลเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจของเราแล้วเราก็เอานี่แหละนิมิตหมายของจิตที่มันเป็นกุศลบุญกุศลที่เราเคยทำที่เราสะสมไว้เนี่ยให้เราเป็นนิมิตเครื่องหมายอยู่ในใจของเราเมื่อเกิดความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีจิตที่มี ปุญญาสังขารตัวนี้แหละนึกถึงตัวนี้ปุญญาสังขารจิตที่ปรุงแต่งเป็นเรื่องบุญกุศลที่เราได้สร้างสมไว้ที่เราจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สิ่งเหล่านี้แหละมันจะหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานั้นให้มีความผาสุกขึ้นเจริญยิ่งขึ้นไปแม้ว่าสังขารจะเสื่อมแต่จิตใจไม่เสื่อมฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาถือศีล ฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะคือวันที่เรานั้นได้มาฟังธรรมการตามการตามเวลาแล้วก็เป็นวันหยุดที่เรานั้นได้มาพักผ่อนที่เรานั้นได้ใช้เวลาหยุดนี้มาให้เกิดประโยชน์โดยไม่ใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์เราก็เป็นคนที่ไม่ประมาทในคำสอนพระพุทธองค์ท่านว่าวยะธรรมังคาลา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ถือโอกาสได้มาชี้แนะแนวทางบอกกล่าวสิ่งละอันพลน้อยที่มีประโยชน์แก่การใช้ชีวิตเป็นหลักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระ ตามพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาเอาคำสอนมาชี้แนะให้ญาติโยมก็ขอคุณบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณความดีของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่สะสมไว้ก็ขอให้บุญวาสนาบารมีนั้นจงมาเกิดบังเกิดขึ้นแก่จิตใจของญาติโยมให้มีศรัทธายิ่งขึ้นไป ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้เป็นความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับพระไปในหมดนะไม่มาก็ไม่ต้องแจกไม่ต้องถวายอานิมนต์พระครับมารับ ในระหว่างที่รอพระเรื่องธรรมยาตาศรีลังกาทุกคนก็คงแปลกใจว่าปีนี้ทำไมกระโดดไกลเดินไกลคือศรีลังกาเนี่ยจะมาตั้งปฏิภาณไว้ตั้งแต่สมัยตอนไปอยู่อินเดียใหม่ๆตั้งแต่สมัยอายุยังหนุ่ม
พรรษาก็แค่สามพรรษาไปอยู่อินเดียก็มีความปรารถนาสองการเลยนะสองการหลวงพ่อลูกทำธรรมยถาห้าพันโมทนาสาธุก็ไปทางนู้นได้ใบโมทนาหลวงพ่อทำแล้วต้องเอาไปโมทนาไม่เป็นไรให้เทวดารับรู้ด้วย คืออยากจะไปศรีลังกาแต่ตอนนั้นไม่มีปัญญาคือไม่รู้จะไปยังไงก็ปรึกษากับพระด้วยกันก็มีพระต่างประเทศแล้วก็มีพระญี่ปุ่นตอนนั้นก็ไปจะมาสากันหลายรูปบอกว่าเรานั่งรถไฟไปที่มัดรัดแล้วก็จากมัดรัดแล้วก็นั่งเรือข้ามฝั่งไปศรีลังกา สมัยก่อนนี้มันยากลำบากไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีปัจจัยด้วยก็จะลำบากก็เลยบอกว่าถ้ามันลำบากเราก็เลิกลากันไปแล้วก็มาดำริอีกทีเมื่อ3-4 ปีก่อนที่จะเดินที่เชียงรายก็คุยกับแม่ชีต่างประเทศแม่ชีมาเลียว่าอยากจะเดินศรีลังกา แค่ก็บอกดีๆน่าไปตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เส้นทางความเป็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรก็เลยไม่กล้าตัดสินใจแล้วเมื่อปีก่อนก็ได้ไปเยี่ยมหรือไปศรีลังกาก็เลยเห็นว่าโอ้ศรีลังกานี่เป็นเมืองพุทธแท้เลยนะเป็นเมืองที่ไม่วุ่นวายแล้วทุกคนเข้าวัดคนแก่คนเฒ่าเด็กเข้าวัด วันหยุดไม่ไปไหนเข้าวัดเช้าก็เข้าวัดแต่งชุดขาวก็เต็มวัดแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติมันไม่วุ่นวายไม่ใหญ่โตเหมือนอินเดียก็เลยลำดีกันว่าน่าจะเดินศรีลังกาเพราะศรีลังกาก็ไม่ได้เป็นประเทศใหญ่โตอะไรก็เป็นเกาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชายทะเลแล้วก็มีภูเขาไม่มากมายก็เลยคิดว่า น่าจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศรีลังกาเพราะว่าสมัยก่อนไทยกับศรีลังกานี่ก็เป็นเรียกว่าใกล้ชิดกันมากนะสยามวงกับลังกาวงนะแลกเปลี่ยนพระอุบาลีไปศรีลังกานะแล้วเมื่อจะมาไปศรีลังกาแล้วก็ไปดูโบราณสถานความยิ่งใหญ่นะ แล้วคนศรีลังกาก็เป็นคนที่เรียบง่ายนะวัดวาเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาจะนับถือเจดีย์และต้นโพนะก็เลยคิดว่าพาพวกเราไปเดินแล้วเป็นคณะแรกนะเขาก็สงสัยว่าเดินทำไมเดินเพื่ออะไร เราก็บอกกันเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านดำริไว้ว่าอยากจะเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างไกลไปกว่าที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่ก็จะไปที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียณขณะนี้ก็มีหลายวัดหลายคณะเดินกันเพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าต่อไปเราไม่ต้องเดินแล้วนะเรามานำเขาแล้ว ต่อไปเราไม่ต้องเดินแล้วก็จริงอย่างที่ท่านว่าเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มุ่งไปธรรมยาตาที่อินเดียธรรมาก็เลยคิดว่าศรีลังกาเป็นประเทศที่ยังไม่มีใครที่จะไปเดินนะเป็นวัดสังฆทานเป็นคณะแรกนะของประเทศไทยและของศรีลังกานะเมื่อเราบอกว่าเราจะไปเดินเนี่ยข้าราชการรัฐมนตรีนายกนะเขาก็ ตื่นตัวมีความยินดีเขาก็จะมาร่วมเดินด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดเราได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากวัดมหินทะเลทุกวันนี้ที่เรากราบไหว้อยู่บนยอดโบสถ์องค์หนึ่งแล้วก็ในโบสถ์องค์หนึ่งก็ได้รับเมตตาจากวัดมหินทะเลที่เราจะไปเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ศรีลังกาแต่ละวัดเป็นวัดเก่าแก่เป็นโบราณสถานถ้ามีเวลาก็น่าจะไป
ไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปอีกอารมณ์นะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราจะทำตามปฏิปทาของหลวงพ่อสนองที่ให้พวกเรานั่นได้สร้างความภาคความเพียรได้สร้างความอดทนและญาติโยมก็ได้ร่วมกันสร้างบารมี ที่แรกก็คิดว่าจะไปทัก20 คนเพราะเรายังไม่รู้นะว่าอันเป็นอยู่ยังไงก็ให้ญาติโยมไปสำรวจส่วนใหญ่ก็จะไปพักตามวัดแล้วส่วนหนึ่งเราไปก็ไปสังคมสงเคราะห์นะไปช่วยตามวัดและโรงเรียนนะดังนั้นญาติโยมที่ทำบุญวันนี้หรือว่าทำบุญมาก่อนแล้วหรือจะทำบุญทีหลังก็ได้บุญเรื่อง พระเดือนธรรมยาตาแล้วก็ได้สงเคราะห์วัดวาอารามที่ยังขาดแคลนโรงเรียนที่ยังขาดแล้วก็นำนั้นสมุดดินสออุปกรณ์การเรียนที่แรกว่าจะไปช่วยโรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลก็จะเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็เลยคิดว่าไปครั้งนี้เราไปสำรวจว่า ต่อไปนี้เราจะช่วยด้านสังคมสงเคราะห์ได้อย่างไรเพราะศรีลังกายังเป็นประเทศที่ยากจนนะโรงเรียนหนึ่งโยมเหมือนกับโรงที่พวกโยมนั่งนั่นแหละยาวทั้งแล้วก็แบ่งไม่ได้แบ่งนะโยมห้องหนึ่งก็เรียนด้วยกันนั่นแหละแต่แบ่งเป็นกุ๊บกุ๊บกุ๊บไปเนี่ยพอเราไปเห็นภาพแล้วโอ้แล้วมันจะเรียนกันรู้เรื่องไหมเนี่ยก็มีโรงเรียนหนึ่งที่ยัง ต้องการที่จะแบ่งห้องอนัตตมาก็เลยไปช่วยนะเราไปให้เขารู้ว่าธุดงควัตของหลวงพ่อสนองที่ทำนำพาพวกเราญาติโยมพวกเราให้ทำแล้วก็เราก็ไปสร้างทานบารมีในนามของวัดสังฆทาน ที่หลวงพ่อสนองท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดสังฆทานท่านเป็นผู้ริเริ่มในการเดินธรรมยาตาทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศฉะนั้นโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสก็คิดว่าคงไม่ใช่ประเทศศรีลังกาก็จะไปเรื่อยๆแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยว่าจะได้ไปประเทศใดอาจจะเป็นมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย ก็จะไปให้หมดนะตั้งปฏิภาณไว้อย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะสำเร็จได้ไม่ใช่เพราะพระญาติโยมต้องช่วยสนับสนุนเพราะพระก็มีแต่จีวรกับบาตรท่านนายโยมนะพระก็มีแต่ร่างกายมีแต่กำลังที่จะเดินเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารย์ยาบูชาแล้วก็เดินถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำกันได้ยากคนที่ทำได้ก็คือคนที่มีกำลังศรัทธาไม่ใช่ว่าคนหนุ่มแล้วมีกำลังแล้วจะทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้บางคนก็ทำไม่ได้บางคนที่มีอายุก็ทำได้นะมีโยมคนหนึ่งที่เคยไปอินเดียอายุน่าจะ70 กว่าแล้วคราวนี้ก็ไปสังขาร เป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตใจนั้นมันอยู่เหนือสังขารอย่างที่อาตมาเคยบอกนะป่วยกายอย่าป่วยใจนะใจไม่ป่วยโยมใจไม่มีป่วยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติใจไม่มีป่วยนะมีแต่ใจยิ่งเข้มแข็งสังขารโทรมเท่าไหร่ใจยิ่งเข้มแข็งนะฉะนั้นอย่าไปห่วงเรื่องสังขารร่างกายของเรามันมีแล้วก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ นะอย่าให้มันเกิดโทษนะใช้มันให้เป็นเกิดเป็นบุญกุศลนะมีฉันเกิดมาแล้วใช้สังขารร่างกายมันไม่เกิดโทษไม่ได้ประโยชน์เลยนะมาหมดยังหมดยังพามหมดยังอาจารย์เทียบกันยังน้อง แล้วก็จะแจ้งข่าวอีก
เป็นที่น่าเสียใจที่เราได้เสียผู้นำไปอีกวัดหนึ่งวัดอุ้มผางธรรมารามเป็นวัดที่ธรรมาเคยไปอยู่จังหวัดตากอาตมาอยู่มา5 พรรษาตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ได้ส่งพระอาจารย์จรินไปทำการแทนเพราะธรรมามาสร้างโบสถ์ ท่านไปอยู่เกือบ20 ปีแล้วที่ท่านก็ลาสังขารไม่ตายนะพระไม่ตายถ้าใครไม่อยากตายมาบวชเป็นพระโยมถ้าโยมไม่อยากตายไม่ต้องนะถ้าอยู่เป็นโยมตายหมดอะแต่ถ้าบวชเป็นพระไม่ตายเลยโยมงงไหมไม่งงค่ะลาสังขารครับอะไรนะถ้าใครไม่อยากตายมาบวชเป็นพระนะมรณภาพ ท่านจรัญเออท่านจรินเนาะท่านมรณภาพไปแล้วใช่ไหมเขาพอเป็นพระเนี่ยเขาไม่ใช้อะไรเหมือนโยมนะกินเขาก็ไม่บอกว่ากินกินเขาบอกว่าฉันอาบน้ําเขาก็ไม่บอกว่าอาบน้ําส่งน้ํานอนเขาก็ไม่บอกว่านอนจําวัดใช่ไหมมันก็มันปนกันหมดใช่ไหมอันนี้แยกจากญาติโยมชื่อก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะ ไม่ได้เป็นลูกญาติโยมแล้วนามสกุลก็ไม่มีแล้วนะชื่อใหม่ฉายาใหม่เป็นฉายาเป็นลูกพุทธเจ้าอุ้งผางใครเคยไปบ้างเนี่ย100 กว่ากิโลโยมเอ้ย4 ชั่วโมงเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาโอ้ทางก็ไม่ดีหลังก็เดาะ บางองค์นี่อ้วกแตกเลยโยมเว้ยจะมาไปแรกๆไม่ชีไปด้วยเอาเนนไปด้วยพระไปด้วยโยมนั่งข้างหลังก็ปิกอัพโยมจะอ้วกจอดมันก็อ้วกอยู่น่ะจอดก็อ้วกทำไงได้เอาฝาบาดมันรองอ้วกอ้าวมันเวียงนะโยมละ1,200 กว่าโค้งอ่ะคิดดูอ่ะโยมแล้วนะปัจจุบันนี้ความเจริญ เข้าไปมากหนังก็จะมีวิ่งรถลำบากเพราะรถ10 ล้อพ่วงนะแล้วข้างบนเนี่ยแมวขับรถนะมันไม่มีใบขับขี่ของแมวมีแต่ต้นใบไม่มีใบมีแต่ต้นขับรถจะกินมันกลางเลนเลยโยมแต่เขารู้ทางเราไม่รู้ทางก็ต้องระวังอันตรายนะแล้วก็เป็นถิ่นที่ เข้ายากออกยากตัดขาดจากความเจริญเพราะว่าเป็นอำเภอที่อยู่ชายแดนเลยนะติดต่อกับพวกกะเหรี่ยงแล้วก็มีตอนนี้เจ้าอำเภอได้ไปสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมเอาพวกลูกกะเหรี่ยงมาเรียนหนังสือประมาณ60ท่านเจอท่านก็ขอบอกบุญเรื่องหนังสือนักธรรมนะแต่ว่า ยังไม่ได้เอาตอนนี้ก็รับปากท่านว่าจะช่วยก็ลูกกะเหรี่ยงมาเรียนหนังสือมีฉะนั้นก็ไม่มีใครได้เรียนหนังสือในป่าในเขาก็ลำบากเอาครบพบพอไม่ยังค่ารองเท้าเนี่ยปีที่แล้วเท่าไหร่200,000ฮะ เป็นแสนค่ารองเท้าโยมค่ารองเท้าเดียวเป็นแสนแต่ว่าพระใส่ไปแล้วก็แสนสาหัสเหมือนกันโยมเป็นแสนเหมือนกันพระใส่ไปแล้วพองบวมกัดก็คุ้มค่าที่โยมถวายเป็นแสนพระก็ต้องได้ละแสนเหมือนกันนะแสนสาหัสนะอันนี้มันต้องใช้ความอดทนนะโยมนะอดทน ถ้าเราไม่มีความอดทนนี่ไม่ได้หรอกไปไม่รอดค่ะก็ต่อไปนะจะทำการทอดพระป่าเกี่ยวกับการใช้จ่ายธรรมยาตราแล้วก็คุณประชาคุณนัทนาถมีเหม่งพร้อมคณะญาติธรรมของท่าน ก็ทำกันมาทุกปีค่ะวันที่37 คู่เพราะว่าคุณนัทนาถบอกว่าพระ40แต่3 รูปนั้นท่านมีรองเท้าแล้วโดยเฉพาะของพ่อพิรินไม่กัดแล้วมั้งพ่อปีนี้รวมไปแล้ว6
62ชีวิตอ๋อมีญาติโยมด้วยพระสี่สิบสองถ้าจำไม่ผิดแล้วโยมอีกโยมที่ให้สมัครไปสิบแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกสิบตอนแรกจะเอาพระ20โยม10รวมแล้วเป็น40แต่นี้เห็นพระท่านอยากจะไปไหนๆไปแล้วก็ให้มันยิ่งใหญ่นะ ไปแล้วไปเป็นกลุ่มน้อยๆมันก็ไม่อลังการอีกนะแต่นี้ไปครั้งแรกเอาแค่นี้ก่อนนะพอแค่นี้ก็ใช้ทุนเยอะแล้วนะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็ต้องทำเพราะเป็นปฏิภาณของหลวงพ่อสนองเป็นมรดกธรรมที่ท่านทิ้งไว้พวกเราถ้าเราไม่ทำต่อไปก็หมดไปสิ้นไปเราก็จะไม่เหลือความทรงจำของครูบาอาจารย์เราเลยดังนั้นเราก็ต้องรักษา ปฏิปทาที่ท่านวางไว้พวกเราถึงแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเราอย่าไปคิดมันเราคิดเรื่องบุญดีกว่าแบงค์เอาไปแล้วมันก็เอาไปไม่ได้หรอกอย่าบุญเอาไปได้นะนั้นคนเราอย่าเอาแต่แบงค์เอาบุญด้วยนะโยมนะเอาสองอย่างทั้งแบงค์ทั้งบุญค่ะต่อไปเตรียมตัวที่จะถวายพระป่าแล้วก็ตามไปด้วยถ้าใครมีใคร ทำสังฆทานตามพระป่าไปเลยนะคะค่ะเตรียมตัวทุกท่านค่ะเดี๋ยวจะเชิญคุณวิเชียนเป็นผู้นำกล่าวค่ะฮะพระผ้าวางที่นู่นก่อนให้หลวงพ่อพิจารณาผ้าเลยจ้ะเชิญค่ะผ้าอะไรครับต่อไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเต บังสุกูลจิวลานิสาปริวารานิภิกขุสังกัสสะโอโนชยามะสาธุโนปันเตสังโคอิมานิบังสุกูลจิวลานิสาปริวารานิ ปฏิกันนาตุอัมมากังติกระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรและรองเท้า กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรและรองเท้ากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสุตินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหัง สุขังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจริญครับ รองเท้ามีชื่อของพระแต่ละองค์ก็ป่ะเดี๋ยวมาประเคนตมาแล้วป
พระที่มีชื่อมารับตรงนี้ค่ะขณะนี้นะคะที่ลานธรรมวัดสังฆทานกำลังถวายผ้าป่าธรรมยาตรามีรองเท้าเป็นหลักค่ะตรงนี้พ่อท่านรับพิจารณาผ้าบังสุกุลขอให้ทุกท่านพนมมือค่ะ สาธุต่อไปบริวารทั้งหลายเข้าไปเลยค่ะสาธุรับกระเช้ามาต่อนี่เลยเล็กมาเล่าเลยนั่งเลยนั่งเลยเอาเดี๋ยวรองเท้าเดี๋ยวเอานั่นก่อนไอ้โยมสวายสังฆทานอันนี้วิทยุใส่ขันทองเดี๋ยวจะสลับกันจ้าจ้ะ ค่ะไปบังคับบทขึ้นบังบนอันนี้เต่านี่ออกไปค่ะตอนนี้ขณะนี้นะคะญาติธรรมคณะคุณประชาคุณนัทนาถมีเหม็งพร้อมคณะญาติธรรมต่างๆก็ได้ทยอยกันถวายเครื่องมีปัจจัยนะคะรองเท้าค่ะที่จะไปธรรมยาตราซึ่งพระคุณเจ้าที่ไปด้วยขณะนี้ท่านก็วัดเท้าไปแล้ว เรียนให้ทราบว่าพระคุณเจ้าท่านจะไม่ให้กัดนะเจ้าคะพระอาจารย์ต้องใช้ไม่เป็นโลชั่นหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นครีมที่เป็นขี้ผึ้งก็ได้นวดเท้าเลยรองเท้าจะกัดยากมากนะคะแล้วก็โบราณก็ว่าให้กัดรองเท้าทีหนึ่งจะได้ไม่กัดเราค่ะก็แล้วแต่นะพระอาจารย์สำหรับเมื่อสักครู่นี้ค่ะจากคนจากอินเดียค่ะ ฝากเงินมานะคะชื่อคุณนงรักถมขำศิลเจอกับญาติโยมที่เขาเจอกับญาติโยมที่กลับมาเมืองไทยก่อนฝากเงินมาทําวิทยุสังฆทานธรรมนนทบุรีนะคะ500 บาทบูชนาสาธุค่ะคือคุณนงรักโมทนาค่ะเอาจ้ะคุณเกษราจินดาหลวงค่ะร่วมบุญธรรมยาตรา1,500 บาทสาธุค่ะคุณนรินพร โยงทางเรือพร้อมครอบครัวนะคะร่วมบุญธรรมยาตรา1,000 บาทสาธุค่ะน้ำไฟใส่ขันใส่ขันเล็กเงินเล็กสาธุค่ะอันนี้อินเดียคุณจริยาแสงไทยร่วมบุญ500 บาทคุณบรมบรรจงสุขคุณธรรมาน500 บาทค่ะสาธุค่ะสำหรับศรีลังกาพรุ่งนี้ที่เป็นเลขประกาศว่าตี5ตรงเดินทางกลับขอเลื่อนขึ้นมาเป็ตี4ครึ่งค่ะ ตี4ครึ่งได้เช่นว่าไม่มีใครตกรถหรอกเพราะว่ามานอนวัดกันหมดนะคะเพราะตอนนี้กำลังจะเตรียมของเข้าของที่จะเดินทางส่วนกลางหลายคนคุณมณีนะคุณมณีนี่แท็กซี่คุณธรรมที่โชคดีได้ไปในคณะนี้ด้วยนะคะพร้อมแล้วก็ญาติธรรมที่เป็นพูดไม่ถูกละธรรมยาตราด้วยกันแท็กซี่ด้วยกันเขาโมทนาร่วมกับคุณ มณีมาทั้งหมด6,000 บาทค่ะเอามาให้ส่วนกลางแล้วนะคะก็บอกว่าแท็กซี่คุณธรรมทั้งหลายรู้ว่าคุณมณีไปได้ไปเขาก็ดีใจช่วยกันนะคะแล้วก็ได้รวมรวบรวมปัจจัยมา6,000นะมอบให้ส่วนกลางมอบให้กับทางน้องนัทนาแล้วค่ะสาธุค่ะคุณเกษราพรจันทราพรนะคะร่วมบุญรองเท้าธรรมยาตรา100 บาทสาธุค่ะฮะ รวมไปกองกลางคือมอบให้คุณนัทนาถหมายถึงว่ารวมกองกลางเดี๋ยวเราจะบอกยอดค่ะแลกเย็นมา2 ใบก็เลยว่าจะไปแลกแบงค์ย่อยไม่แลกแล้วให้ไปเลขแบงค์ที่จำได้ใช่ป่ะป้าที่เมื่อกี้เนี่ยของหนูพ่อป่าแดงนี่แยกมาแล้วใบหนูก็คือว่าจะเอาถอดมา500ก็จะไปแลกแบงค์ย่อยแบงค์ขันเนี่ยแลกแล้วให้ป้าแยก ทำอะไรมาไม่เห็นไปแล้วไม่จะมีปวดนะปวดท้าอ่ะเอาทุกบุญไปคุณพระวณีสมประสงค์นะคะจากทำมาแล้ว5,000 บาทขอร่วมบุญใส่ขันทองไปเลยค่ะอีก500 บาททุกงานทุกบุญและ50 บาททำอะไรเอาธรรมญาติอีก50 บาทค่ะสาธุชื่ออะไรคะพระเอกราชมารับ50 บาทรับนวลสีแก้วค่ะคุณนำนวลสีแก้ว50 บาทเดี๋ยวให้พระคุณเจ้ารับดอกเท้าก่อนนิมนต์เจ้าค่ะ รองเท้าอยู่ตรงนี้ค่ะพระกิตติชัยธรรมยาตาที่เขียนชื่อธรรมยาตารองเท้าบอยมนพนี่ใครพระอติชัยละพันละพันละไทยไม่มา
เก็บไว้ค่ะนิมนต์หลวงพ่อค่ะแจกรองเท้าให้เสร็จก่อน ค่ะขอหมดธนาสาธุนะคะกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมบุญกันนะคะก็ปิติอย่างยิ่งเลยปีนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือว่าในส่วนของรองเท้านะคะก็จะเป็นการเดินแค่250กิโลนะคะฉะนั้นรองเท้าที่ใช้นี่เป็นรองเท้าเคชัวร์นะคะเป็นรองเท้าสำหรับเดินทางไกล นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าพระคุณเจ้าพิจารณาแล้วนะคะช่วยดูในขณะที่จะลองนะคะท่านอย่าเพิ่งดึงนะคะท่านอย่าเพิ่งดึงเชือกนะคะมีนะคะอย่าเพิ่งดึงเชือกนะคะลองก่อนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามีปัญหาใส่ไม่ได้ยังไงเนี่ยให้แจ้งโยมเดี๋ยวโยมจะได้รีบนำไปเปลี่ยนให้นะเจ้าคะเพราะว่าพรุ่งนี้ พระคุณเจ้าก็จะเดินทางกันแล้วนะคะคณะธรรมยาตราก็จะเดินทางในวันพรุ่งนี้แล้วเราก็ร่วมโมทนาธรรมพระป่ากันด้วยปัจจัยทั้งหมดนะคะก็สู่ในเรื่องของงานธรรมยาตราทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทํารองเท้ามาหรือว่าท่านจะร่วมสนับสนุนใส่พานไปก่อนเลยค่ะใส่พานไปเลยค่ะสายพานได้เลยค่ะลืมบอกไปว่าบริจาคเสื้อฝน เพราะว่าจะเป็นฤดูฝนไม่หนาวก็ในส่วนของปัจจัยนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าทางวัดจะจัดสรรไปดําเนินการจัดซื้ออะไรอีกเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพระป่าตรงนี้นะคะแต่ว่าในกระเป๋านี้มันก็จะมีรองเท้านะคะมีหมวกนะคะหมวกไหมพรมนะคะซึ่งถ้าเกิดพระคุณเจ้าไม่ได้ใช้ยังไงก็ออกไปแจกไปทําบุญต่อเราก็ได้บุญอีกเหมือนกันนะคะมีผู้ที่ได้ร่วมบุญมาแล้วก็มีถุงเท้านะคะไปไหนรับหน่อยมีหมวก โมทนาคุณยายผมโทรมาจากชื่นผมนะชื่นผมเนี่ยคุณยายผมโสแสนน้อยจากขอนแก่นขอโทรศัพท์มาป้าเล็กเป็นตะพันบุญให้ยายหน่อยออกให้หน่อยธรรมยาตา500 บาทเอาโมทนาด้วยค่ะสาธุเดี๋ยวป้าเล็กจะต้องจ่ายให้สาธุค่ะเอาให้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ไปเดี๋ยวเขาให้ตัวคุณพีรดาพัฒน์อนันชนะพลคุณโรเบิร์ต ค่ะนำไฟแต่คุณสมบูรณ์100 บาทคุณพี่สุรี100 บาทคุณหนู40 บาทคุณพี่พร100 บาทคุณไรวัน100 บาทคุณสมเด่นป้อมเมือง200 บาทคุณประหยัดสม400 บาทคุณสายสมอนหนูนาย100 บาทอันนี้เข้ามาค่าน้ำค่าไฟวันนี้ค่ะ 946 บาทสาธุค่ะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมนะคะคุณกันธิกาอ่อนอนงและครอบครัววิชินโรจรัญค่ะร่วมธรรมยาตา5,000 บาทเด็กชายสุรพงษ์พูนสุขค่ะทอดพระป่านะคะพระป่าค่ะเด็กชายสุรพงษ์บอกร่วมบุญ100 บาทเด็กหญิงนวลแจนพูนสุขนะคะ
ค่ะสวดพระพิธรรมอยู่วังน้ำไฟ50 บาทธรรมยาตรา 50 บาทโรงพยาบาลหลวงพ่อ50 บาทเมื่อกี้มีเจ้าภาพนะคะสวดพระพิธรรมคืนนี้คุณอมพรสุไรนาค่ะสวดพระพิธรรมร่วมสวดพระพิธรรม200 บาทค่ะใครจะสวดให้หลวงพ่อสนองเดินมาตรงนี้ได้เลยนะคะคุณอุบลพุทธศาสตร์นะคะ ร่วมบุญธรรมยาตรา200คุณเพียงใจร่วมรักน้ำไฟ100 บาทค่ะอุทิศให้เด็กหญิงกฤตยาเฉลยบุญค่ะขอให้ได้รับด้วยนะคะ
คุณสมจิตสุวรรณรัตน์ค่ะร่วมบุญธรรมยาตราพันบาทสาธุค่ะคุณวิไลรัตน์แซ่ลีค่ะธรรมยาตรา200ชำระหนี้201จากคุณณัชชุดาพานุวาสาธุค่ะคุณอภิชาธิรวัฒนากรธรรมนิสงส์200ค่ะน้ำไฟ200ธรรมยาตรา320แต่คุณละออและเพื่อนๆค่ะคุณบุญยิสาบะขนังนะคะน้ำไฟ100บาททุกบุญ100บาทธรรมยาตรา100บาทค่ะแม่สมศรีบอกว่าให้เขาอ่านเลยจ้ะส่งมาหน่อยค่ะโมทนาค่ะโมทนากับห้างทองธีรพันธ์นำโดยคุณสุธีคุณกิติรัตน์เตชะมะเรืองกุลและครอบครัวธรรมยาตราศรีลังกา 5,000 บาทค่ะสาธุจ้ะโมทนาค่ะคุณเยาวนุชเจริญสุขคุณสมบัติคุณณัฐกรวณิสุนทรค่ะรองเท้าธรรมยาตรา101แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปอีก100ค่ะสาธุค่ะฮะทุกบุญใส่ขันเงินไอ้ขันทองใหญ่โอเคจ้ะคุณเยาวลักษณ์ชูพันธ์และเด็กชายวุฒิพัฒน์โพมานะคะร่วมทุกบุญ200บาทค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอยอดเนาะเดี๋ยวเราถึงจะรับพรจากหลวงพ่อนะคุณเจริญคุณอุรวีสังกเพศคุณปางชยาคุณพวริสาสังกเพศธรรมยาตรา 1,000 บาทสาธุค่ะปลาท่องโกสายใยรักนะคะร่วมทุกบุญ 1,000 บาทค่ะคุณมุจลินศรีวรพันธ์ธรรมยาตรา100บาทค่ะคุณพักดีศรีตันตาครอบครัว200บาทนะคะแล้วก็มีหมวกหนังสืออีก1กล่องธรรมยาตรา101คุณตำจวนเอื้อไตรรัตน์ค่ะอุทิศให้ผู้มีพระคุณค่ะคุณลำจวนเอื้อไตรรัตน์น้ำไฟ100บาทค่ะคุณชื่นชื่ออะไรที่ตายชื่นประภาตันติศิลปะพงทุกบุญ200บาทนะคะชื่อไหนอ่านออกแล้วดีใจจังเลยคุณนันทราพรค่ะธรรมยาตรา200น้ำไฟ100สาธุค่ะตอนนี้น้ำไฟเท่าไหร่อยู่คะลูกน่าน้ำไฟยังน้ำไฟเท่าไหร่คุณแสงเพ็ญปิติสมค่ะธรรมยาตรา200น้ำไฟ101นะคะคุณบัญชัยแก้วคุณเมืองน้ำไฟร้อยบาทค่ะคุณลินละพัฒน์เท้าเราและครอบครัวธรรมยาตรา100โรงพยาบาล100น้ำไฟร้อยค่ะคุณธนัญญาชะขะวงน้ำไฟร้อยบาทธรรมยาตรา100บาทค่ะคุณภัยจิตแสงคำและครอบครัวร่วมบุญธรรมยาตรา1,000บาทค่ะสาธุค่ะคุณนัทประภาวัฒนสุขคุณสุมนาชูระเชษ500บาทค่ะสาธุค่ะธรรมยาตรา500บาทจากครอบครัวคงใจจิรโชติสาธุค่ะคุณปาวรินทร์อุบลสิริและครอบครัวค่ะร่วมบุญไปศรีลังกาไม่แจ้งยอดค่ะคุณดาวเรืองศรียะประคองศรีธรรมยาตรา 1,000 บาทค่ะคุณราตรีชุมพูค่ะธรรมยาตรา100บาทสาธุค่ะคุณนาวากาศโทหญิงณลินรัตน์สิงห์วรวงศ์นะคะและครอบครัว100บาทนะคะคุณแม่สงการรัตนศรีและครอบครัวสันทารุณัตน้ำไฟ200รองเท้าธรรมยาตรา200แล้วก็ร่วมบุญทุกบุญในธรรมยาตราอีก100รวม500บาทสาธุค่ะครอบครัวอิ่มเอิบธรรมยาตรา100น้ำไฟ100แม่ชีสำเริงจำปาทองสาธุค่ะคุณเยาวรักษ์ชูพันธ์และเด็กชายวุฒิพัฒน์โพมาธรรมยาตรา200อุทิศให้ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรค่ะคุณโสภาเกตตากแดดอุ้ยนำคุณอย่างนี้นะน้ำไฟ100บาทผ้าป่า100บาทนะคะสาธุค่ะครอบครัวชัยภูมิจากชัยภูมิ100บาทคุณยายเครือบชัยภูมิคุณสีมาวรรณสิริร่วมธรรมยาตรา100บาทสาธุค่ะคุณแม่ภัยนำสินหลากนะคะและครอบครัวรองเท้าธรรมยาตรา 1,200 บาทค่ะสาธุค่ะคุณครองจิตอิทธิคุณนะคะร่วมบุญธรรมยาตรา200น้ำไฟ100สาธุค่ะคุณวันธนาร่วมสวดพิธามหลวงพ่อสนองร้อยบาทนะคะคุณวันธนาร้อยบาทคุณพนินทร์อินเพชรร้อยบาทรวม200ค่ะคุณทันชนัดสายบุญลีและครอบครัวนะคะร่วมบุญรองเท้าธรรมยาตรา1,000บาทค่ะคุณอันนี้ไม่แจ้งชื่อค่ะไม่ประสงค์ออกนามธรรมยาตรา500น้ำไฟ100สาธุค่ะคุณสิริพรบุญท้วนร่วมบุญซื้อรองเท้าธรรมยาตรา200บาทค่ะคุณนงนภัทรตันโกสัยและครอบครัวไม่แจ้งไม่ทราบทำอะไรเท่าจำนวนเงินไม่มีค่ะคุณแม่จงไฟฟ้า20อุ้มผาง20รองเท้า80อ้าว120บาทนี่ชัดเจนนะคะคุณจีรวรรณคเชนร่วมบุญเดินธรรมยาตราจัดซื้อรองเท้า500และทุกกิจกรรมอีก1,500รวมเป็น2,000 บาทสาธุค่ะ
ร่วมบุญธรรมยาตราไปศรีลังกานะคะจากครอบครัวสุขเฉลิมและครอบครัวเฉยฉิวรวมทั้งหมด740บาทจ้าทุกค่ะพี่จ๋านี่100 บาทโมทนาคุณชุติมาคงแย้มและครอบครัวค่ะร่วมเบิกเท้าธรรมยาตรา200บาทคุณแม่ชมัยพรจังอะไรเอ่ยสะวรสันเหรอหัวเลี้ยงหางอยู่ค่ะและอันนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรอ่ะเศษน้ำหน่อยเร็วเขียนเหมือนจะบางสุกุลเนาะโอ้น่ากลัวแถวนี้บางสุกุลหมดเลยมีแต่รายชื่อคุณสมชายศิลาอาจคุณนงทานธรรมยาตรา100บาทค่ะอันนี้ใส่ขันใส่ขันบางสุกุลให้หน่อยแม่ชีจรินบริจาคมา 3,000 บาทสาธุเจ้าค่ะนั่งอยู่นั่นนะเอ้าธรรมยาตรามาเลยนะคะเข้าไปพรุ่งนี้แล้วตีสี่ครึ่งมาเลยได้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วรับปัจจัยหน่อยโมทนาด้วยนะคะล่าสุดคุณสุภชัยสัจเทพพร้อมครอบครัวค่ะร่วมบุญธรรมยาตรา 2,000 บาทแล้วก็ขอเป็นรองเท้าเอ๊ะเขาเขียน100นะ 2,100 ใช่ไหมคะเนี่ย 2,100 เนี่ยจ้ะ 2,100 สาธุค่ะครอบครัวคุณสุภชัยสัจเทพ 2,100 สาธุค่ะกำลังงบเงินกันนะคะเดี๋ยวจะได้ทราบยอดแต่ตอนนี้อยากทราบยอดไฟอะค่ะไฟฟ้าเพราะทุกวันพระวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะขอให้ท่านทั้งหลายช่วยค่าไฟวัดสังฆทานซึ่งเดือนหนึ่ง 500,000 ถึง 600,000 บาทรวมทั้งจากเสาอากาศวิทยุของหลวงพ่ออีก24แห่งแม้จะมีเจ้าภาพแล้วบางแห่งก็ตามแต่ค่าไฟก็สูงมากสำหรับวัดสังฆทานนะคะอายายทำไงคะเฉพาะค่าไฟที่วัดสังฆทานนี่ 337,000 เดือนที่แล้วนะ 330,000 ประมาณ 7,000 กว่าบาทแม่ชีเสงี่ยมธรรมยาตราแม่ชีเสงี่ยมแม่ชีเสงี่ยมธรรมยาตรา 1,000 บาทสาธุค่ะให้อีก 1,000 นึงลูกมีน้ำไฟลืมแล้วโมทนาคุณเพ็ญประภาจ้ะคุณเพ็ญประภาคุณแม้นเลิกสันเทียรวมค่าไฟร่วมบุญค่าไฟ200บาทสาธุค่ะอันนี้ในซองนี้นะคะเขียนว่าอุทิศให้แก่นายณัฐพลจันทร์อานันต์ไม่ได้แจ้งยอดนะคะโยมรอเดี๋ยวนะโยมก็อยากจะแจ้งยอดจะได้มีปิติว่าเราได้ร่วมกันสมทบทุนธรรมยาตาเดี๋ยวนับตรงนี้ก่อนนับเลยเล็กพันหนึ่งเดี๋ยวให้ของตัวเอง500ของยายผม500 2,000 ของน้า 2,000 อันนี้จ้ะคุณฐานิดาและครอบครัวนะคะน้ำไฟ200บาทสาธุค่ะก็น่าชื่นใจนะคะเพราะว่าหลายคนก็ร่วมบุญธรรมยาตรากันมาตลอดเวลานะคะคุณรัตดาอิ่มเจริญนะคะร่วมบุญน้ำไฟชำระหนี้200บาทค่ะโอทนาค่ะคุณนงนภัทรตันทะโกสัยคุณธันรดีตันทะโกสัยน้ำไฟ100บาทค่ะเด็กหญิงน้ำใจแหมชื่อยอดเลยเนาะเด็กหญิงน้ำใจอมรชูเดชนะคะน้ำไฟ100บาทค่ะคุณอภาพรแสนแก้วน้ำไฟ100บาทค่ะคุณจันทิมาชัชวาลน้ำไฟทุกน้ำไฟ20บาททุกบุญ20บาทเท่ากับ40บาทสาธุค่ะคุณอะไรเนี่ยอ่านยากเนาะปิยานัทหรือเปล่าตัวเขาอ่านยากยากแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ชื่อสาธุนะไม่รู้จะว่าไงเนาะสาธุค่ะนี่น้ำฝันเนาะอันนี้ประกาศแล้วค่ะยังพูดออกมาประกาศเองแล้วก็ไปขีดซองประกาศให้อีกทีก็ได้คุณประสิทธิ์คุณยุพดีสนทิปปัญญารวมทั้งครอบครัวนะคะมีเขยสะใภ้ด้วยค่ะน้ำไฟ400บาทประกาศให้รอบสองจำได้ตรงเขยสะใภ้นี่แหละร่วมบุญน้ำไฟ100บาทคุณระพีพรทัศนสุวรรณนะคะ100บาทค่ะได้เท่าไหร่ยอดเท่าไหร่เอาญาติธรรมยาตราก่อนก็ไม่เสียเวลาก็จะพิจารณา
บางสกุลรายชื่อที่ญาติโยมได้ใส่ไว้ในภานี้เพื่อ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจะเป็นบิดามารดาผู้มีพระคุณก็ดีอานิมนต์อานิจาอานิจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไปหลังหน้าแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขเมื่อกี้นี่นะคะเรียนให้ทราบว่ามีโยมฟังประชาสัมพันธ์จากวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมค่ะและได้ขอได้โอนเงินเข้าธนาคารธรรมยาตราชื่อคุณแม่น้อยดวงบรรเทาจากอำเภอเมืองขอนแก่นโอนเงินมา 1,000 บาทขอให้ประกาศลานธรรมด้วยเจ้าของบุญขอให้ได้ยินนะคะแล้วก็โอนมาเข้าใจว่ามา0922501124นะคะเอาโมทนากับเข้าหน่อยค่ะ 1,000 บาทสาธุคุณแม่คุณแม่น้อยคงได้ยินนะคะสาธุค่ะไอเศษนี่มันเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เขาแกเย็นๆก็น่าชื่นใจและขณะนี้บุญอีกบุญนะคะเป็นอุปบารมีทานก็คือการรับบริจาคโลหิตค่ะที่ศาลาธรรมสังเวชอยู่ขณะนี้ซึ่งดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 3:00 น.เท่านั้นนะคะจะทราบเย็นนี้ว่าได้ทั้งหมดกี่ยูนิตยูนิตก็คือ1ถุงหรือ1ขวดเดี๋ยวนี้เป็นถุงหมดค่ะก็เป็น ที่น่ายินดีนะคะเป็นการบริจาครู้สึกเขาจะทำ4ครั้งใน1ปีคือทุก3เดือนแล้วก็ได้คราวที่แล้วก็ได้เลือดมาถึง90ถุงนะคะจากพระคุณเจ้าส่วนหนึ่งแล้วก็ญาติธรรมแล้วก็แต่ก่อนนี้ประกาศไว้ใครจะมาบริจาคลงชื่อปรากฏว่าคนลงชื่อก็ไม่ค่อยได้มาหรอกคนที่มาให้กันจริงๆนะไม่ได้ลงชื่ออันนั้นเนี่ยเขาทราบข่าวเดี๋ยวนั้นเขาเต็มใจเดินไปเลยนะไม่กลัวเข็มแม่อะไรเลยแล้วก็โชคดีที่เช็คทุกอย่างผ่านก็ได้เจาะเลือดทันทีแต่เมื่อเช็คผ่านแล้วนะคะเลือดทุกขวดทุกถุงเขาก็ยังเก็บไว้อีกขวดเพื่อไปตรวจค่ะตรวจ HIV และตรวจที่จะติดทางเลือดนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรไวรัสตับเขาต้องเช็คอีกรอบหนึ่งพอถ้าเช็คแล้วปกติเลือดนั้นส่งผู้ป่วยเลยนะคะที่เป็นกลุ่มเดียวกันและสามารถรอเลือดอยู่นะคะค่ะโมทนานะคะตอนนี้84159ค่ะธรรมยาตามาอีกแล้วค่ะ 84,000 ใช่ไหมเนี่ยนะคะ85,000 5ได้ไงเล่า100เดียว 84,200 มา100เติมเป็น 1,000 เดี๋ยวสิเลยขณะนี้นะคะยอดธรรมยาตรา 84,259 บาทใครเติมยอดบุญรวยมาเลยตัวมาเลยเอ้าโอกาสอย่างนี้ไม่มีหลวงพ่อบอกไปครั้งแรกในศรีลังกาเดี๋ยวไปเล็กออกรายการ3บ่าย3รายการญาติธรรมยามบ่ายนะคะคุณก็เชิญคุณชัยยาซึ่งเป็นผู้ประสานงานทุกอย่างเธอก็จะนำภาพต่างๆที่เธอไปประสานงานมาออกธรรมยาตราในช่วงบ่าย3วันนี้ด้วยสิท่านเชิญแล้วคุณชัยยากำลังรวบรวมหลักฐานรวบรวมรายละเอียดจะไปออกรายการกันนะคะแล้วเราก็จะได้โมทนาร่วมกันใครจะเติมเดินมาเลยนะคะใครจะเติมยอดขาดแค่ 6,000 ไม่เป็นไรขาดอีก5,000 กว่าหรือ 6,000 เอาสักได้ให้ได้เลข9สิ 90,000 จ๋าพันหรือร้อยคุณมณีที่ไปด้วยส่วนตัวเลย 1,100 แกเราเห็นแบงค์ร้อยเราไม่ได้เอา 1,000 มาแล้วตอนนี้ 85,259 85,000 แล้วอีก 5,000 เร็วนับไปได้ธรรมยาตาเหรอนับแล้วเหรอไม่ได้นับอันนี้คนละขันกันเขานับไม่เสร็จตังไม่เป็นไรเสร็จตังเนี่ยเขายกยอดกันเดี๋ยวไปใส่ถังแล้วไปนับทีหลังเอาแบงค์เสร็จตังไว้เป็นบริวารหลวงพ่อบอกเสร็จตังเป็นบริวารนะสาธุรับแบงค์แต่รับแบงค์
เอามากันใหญ่แล้วอุ้ยนี่มาเศรษฐีบุญต่อยอดบุญนะจ๊ะมามามาเมื่อกี้ยังไม่ได้บวกของป้าเล็กพันหนึ่งนะยังไม่เป็นไรละเดี๋ยวบวกให้เดี๋ยวบวกให้เอาของแม่ชีจรินสามพันแม่ชีจรินสามพันหนึ่งร้อยเอาตังค์ไว้ตรงไหนของพ่ออยู่ที่หลวงพ่อเหรอเอาพ่อปลอกหยอดตู้ที่หลวงพ่อสามพันหนึ่งร้อยเอาบวกก็ถึง 9,000 90,000 เร็วสิเอาไม่ละเอาปัจจุบันตรงเนี้ย 3,100 3,100 ค่ะนารินพรอีก100สาธุเชิญเลยค่ะเอาให้ได้แสนพ่อบอกให้แสนสิ 90,000 แล้วก็แสนเอาให้ได้แสนช่วยหน่อยเพราะว่าพระคุณเจ้าตั้งนะ40กว่ารูปนะท่านก็มีท่านมีอะไรมีเอาให้ได้แสนพ่อบอกให้ได้แสนอันนี้แหละพวกคนพวกน้องๆทั้งหลายขาแอบดูซิว่าแอบแบงค์500กับแบงค์พันไว้ตรงไหนมั่งแอบดูก่อนเร็วแล้วมาทำตอนนี้นะมีแต่บุญกุศลนะ500พันหนึ่งไม่ไปกับเรานะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเดินมาให้ตรงนี้ไปกับเราแล้วเป็นอริยทรัพย์ตามเราเลยเป็นเงาตามตัวนะแต่ถ้าอยู่กับท่านแล้วท่านไปทำล่วงหล่นตรงไหนก็แย่นะเป็นการต้องแสดงความสายเจียแปลว่าเสียใจเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ได้เลยค่ะน่ะมายอดเป็นแถวแล้วคุณอะไรเนี่ยขอโทษจะอ่านไม่ออกคัดระดาหรือเปล่า100บาทนะคะคุณบัญชัย100บาทคุณเล็กจุมจวงไม่แจ้งยอดเจ้าค่ะคุณยายพรณี300เมื่อกี้ยายผมขอนแก่นนี่อยู่ที่ป้าแล้วเนาะคุณสุรี100คุณสมบูรณ์100ค่ะคุณวาสนานาครี300คุณประสูติเด็กขจร1,000บาทเอามาแล้วใกล้ความจริงแล้วธรรมยาตานี่บริจาคได้ตลอดนะคุณจันที่มาชัชวาลไม่ใช่ว่าเราเดินทางไปแล้วแล้วไม่มาให้นะให้ตอนนั้นก็ได้วัดนี่สำรองจ่ายไปก่อนนะสำรองจ่ายค่าเครื่องบินค่าจองรถค่าประกันอะไรทุกอย่างวัดจ่ายไปก่อนแล้วแต่ไม่ต้องบอกยอดนะเดี๋ยวตกใจไม่ต้องห่วงยอดฉะนั้นญาติโยมหลังจากวันนี้แล้วก็ทำย้อนหลังได้นะทำย้อนหลังได้ไม่ใช่ว่าพอธรรมญาตาไปหมดแล้วก็ไม่ได้ทำได้นะพอไม่งั้นวัดก็ออกเองโยมไม่มีส่วนนะแต่ก็ที่ออกก็เงินวัดทั้งนั้นแหละแล้วก็เงินโยมทั้งนั้นคุณพงศ์สิริกับใครอ่ะนะคุณพงศ์สิริกับโยมกาญจนามาเพิ่มธรรมยถาอีก 2,200 บาทสาธุเดี๋ยวแสนก็มาแล้วตัวคุณวราพรวราพรอัธยาศัยธรรมยถา300บาทสาธุค่ะป้าอันนี้น้ำใสคุณจันทิมาชัชวาล50บาทนะคุณสมใจเล่หลีกภัยดีจังเราไม่ได้ไปเดินแต่เราก็สนับสนุนเราก็ได้บุญด้วยนะท่านั้นเราคิดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปเดินแต่เราก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนเป็นกำลังเป็นกำลังให้ธรรมญาตาเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่เราก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าต่างประเทศเราก็ยังไม่รู้ว่าศรีลังกานี่เขามีประเพณียังไงนะยังก็ยังไม่ทราบนะการเรื่องพระเรื่องการต้อนรับแต่ว่าที่อินเดียเนี่ยสบายใจได้ไม่อดนะเพราะว่าไปวางพื้นฐานไปดีแล้วเขาก็จะนำอาหารข้าวสารผลไม้แล้วก็ปัจจัยแล้วก็น้ำนะเมื่อสุดท้ายนี่ก็ผลบากลากไม้นี่เต็มนะไม่อดทั้งข้าวทั้งอะไรแต่ว่าอาหารก็คืออินเดียละโยมมันเหมือนอาหารไทยแต่ศรีลังกานี่ก็ที่ไปสัมผัสเนี่ยก็ข้าวเขาก็จะแย่กว่าไทยแย่กว่าอินเดียนะโยมนะข้าวก็จะเป็นข้าวเม็ดเล็กๆแล้วก็จะมีกลิ่นสาธุนะข้าวก็จะมีกลิ่นสาบๆหน่อยแล้วก็อาหารหลักก็คือผักแล้วก็มะพร้าวนี่หายากอีกมะพร้าวแต่ที่สะดวกก็คือหมายว่าเราไม่ต้องมีโรงครัวเพราะว่าตามทางเนี่ยเขาจะมีเป็นร้านอาหารเพราะว่าก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็เลยไปจ้างเขา
นะว่าให้ไปส่งเราทุกวันทุกวันเราก็ไม่ต้องเป็นภาระนะเขาก็ทำให้เราแต่ที่ใช้มากก็คือน้ำดื่มน้ำดื่มต้องใช้มากน้ำดื่มแพงเพราะว่าคนศรีลังกาเนี่ยมากเขาก็จะใช้ดื่มแบบธรรมชาติใช้น้ำโยกแต่เราท้องเราไม่เคยกลัวจะท้องเสียส่วนใหญ่ก็อาหารก็เป็นผักปลาไก่แต่หลักใหญ่แล้วคนอินเดียจะไม่ทานพวกเนื้อสัตว์เพราะว่ามันแพงจะทานพวกผักแต่ที่เราไปฉันเนี่ยมันเป็นร้านอาหารมันก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยก็ไม่รู้เขาทานกันอย่างไรแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารทุกมื้อจะมีมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดยำมะพร้าวเพราะว่าศรีลังกาจะมีมะพร้าวมากก็อยู่ชายทะเลแล้วก็อาหารผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเขาเนี่ยถ้าบ้านเราก็เป็นทุเรียนใช่ไหมแต่ของเขาคือมะพร้าวไฟจะวางขายตามทางเขาจะนิยมดื่มมะพร้าวไฟเขาเรียกเป็นคิงของเขาเลยแหละบ้านเราอะไรทุเรียนแต่ของเขามีนะทุเรียนก็มีทุเรียนเงาะมังคุดมีหมดแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนบ้านเราแล้วเขาทานเงาะเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเป็นกิโลเหมือนบ้านเรานะโยมเขาซื้อเป็นลูกพอเราไปซื้อเป็นกิโลนี่เขางงเลยนะก็จะซื้อทีห้าลูกสิบลูกนะพอเราบอกไปซื้อเป็นกิโลนี่เขาจะเอาไปทำอะไรกันแล้วก็ผลไม้ก็ไม่ที่ถูกทุเรียนก็เป็นทุเรียนแบบสมัยก่อนเม็ดจะใหญ่เนื้อจะบางนะก็สู้เมืองไทยไม่ได้แต่มังคุดก็คล้ายๆกันมังคุดก็ขายเป็นลูกเหมือนกันขายเป็นลูกผลไม้แพงอาหารการขบฉันก็แพงนะแต่ว่าสะดวกกว่าอินเดียสะดวกกว่าเพราะเขาจะมีร้านสะดวกซื้อนะเรียบร้อยความสะอาดดีกว่าอินเดียมลภาวะน้อยกว่าเสียงแตรรถก็ไม่ค่อยมีเอาเรียบร้อยหรือยังกำลังต่อด้วยหลวงพ่อนับได้เท่าไหร่แล้วคุณสุดารัตน์วรสูตรนะคะร่วมบุญธรรมยตา 1,000 บาทคุณพรพจน์แท้จวงเมื่อสักครู่นี้เองค่ะ500บาทค่ะคุณกันถาพรตันติพิบูลทรัพย์นะคะ200นี่ต่อยอดทั้งนั้นนะคะคุณทิพพากีระติอำเกิงดำเกิงสกุลค่ะธรรมยตา101ที่จริงแล้วก็เป็นยอดเมื่อรวมกันเมื่อสักครู่ค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะ100บาทคุณประภัยมงคลนิรัตน์ค่ะธรรมยตา 1,500 บาทคุณสมพิษยังดีและครอบครัว100บาทศรีลังกานี่เขาถือประเพณีอย่างหนึ่งถ่ายรูปพระพุทธรูปหรือห้ามหันหลังให้พระธรรมยตาหรือเปล่าน่าถ้าพระพุทธรูปอยู่เนี่ยโยมไปถ่ายรูปโยมหันหลังให้พระถ่ายรูปไม่ได้นะเซลฟี่อดไปสิไม่ได้เป็นเรื่องเลยนะเขาไม่ยอมเลยนะเราต้องอยู่ข้างๆพระพุทธรูปนะคนถ่ายไปปุ๊บก็โหเห็นพระแก่สลักใหญ่ก็เข้าไปทักคณะแขมไม่ได้โวยวายเลยเขาถือว่าไม่เคารพนะแต่เวลาเขานั่งเนี่ยเขาไม่ได้นั่งขัดสมาธินั่งพระเพียบแบบเรานะพระอยู่ตรงนี้เขาจะนั่งเหยียดขาให้พระเลยเขาถือว่าไม่เป็นไรนะเหมือนคนแก่นั่งใช่ไหมนั่งสมมติโยมนั่งหันหน้าไปนี่แล้วโยมก็เหยียดขาแล้วโยมก็พนมมือไหว้พระขาก็ไปทางพระไม่เป็นไรถ้าบ้านเรานี่เป็นเรื่องแต่ศรีลังกาไม่ได้แต่หันหลังให้พระนี่เป็นเรื่องเลยผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายก็แล้วแต่ห้ามหันหลังถ่ายรูปกับพระพุทธรูปนะเป็นเรื่องสำคัญเลยเนี่ยประเพณีไม่เหมือนกันแล้วการรับประเคนนี่เขารับได้กับมือเลยถ้าไม่รับกับมือไปเอาอะไรมารองรับนี่ก็ถือว่ารังเกียจทานของเขาประเพณีก็ต่างกันไปเราก็ต้องไปศึกษาแต่ก็ยังไม่ได้ศึกษาประเพณีของเขาแบบชำนาญหรือว่าลึกซึ้งอะไรมากก็ไปเพียงแค่ระยะสั้นๆแต่ว่าหลักใหญ่ๆคือห้ามถ่ายรูปนะ
ถ่ายพระพุทธรูปเนี่ยห้ามหันหลังให้ต้องข้างๆแล้วไปยืนข้างๆของเรานี่อย่างนี้เลยเข้าไปเลยเงี้ยโอ้อ้าวเร็วๆโยมเบื่อแล้วมาอีก 5,000 ค่ะคุณปทุมสังทองบอกเมื่อกี้ก็ทำไป 1,000 ไม่ได้ลงชื่อเป็น 6,000 บาทเอาสาธุหน่อยค่ะธรรมยาตราค่ะแหมนี่เพื่อนเรียนโทรเข้ามาเราปิดเสียงไว้เดี๋ยวหาเขาหน่อยเขาจะทำเท่าไหร่ไม่เป็นไรนานๆทีนะวันดีแล้วถ้าใจไม่ร้อนก็ไม่นานนะคนใจร้อนก็โอ้ไปแล้วใจไปก่อนแล้วอ้าวเกินนี่ใช่ไหมให้โยมช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยมามันก็ได้เกินจำนวนที่เราต้องการอีกใช่ไหมแต่นั้นต้องช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยเราก็จะได้มีส่วนร่วมแห่งบุญนั้นด้วยนะก็เป็นที่น่ายินดีว่าพวกเราเนี่ยโบรามีอะไรที่ให้ความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือญาติโยมก็ช่วยกันนี่แหละคือความสามัคคีดังนั้นพุทธศาสนาจะอยู่ได้วัดจะอยู่ได้ก็อาศัยแรงศรัทธาความสามัคคีช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยญาติโยมนะถ้าเราไม่ช่วยไม่ร่วมด้วยช่วยกันนี่มันงานใหญ่ก็ไม่สําเร็จงานเล็กก็ไม่เสร็จนี่เราก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอันนี้เป็นบุญของเราเป็นทานของเราสิ่งเหล่านี้เราจะเอาไปได้นะสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยนะก็ไม่เอาตรงนี้ได้ไป500จ้ะอีก500ค่ะตอนนี้ที่ยอดที่นับอยู่นะคะฮะบวกไปอีก500บวกไปอีก500ก็เป็น 1,179 บาทค่ะสาธุสาธุสาธุอีกนิดนึงก็ 20,000ไม่220,000ไอ้120,000ไงให้หลวงพ่อนั่งยาวอยู่อย่างนี้แล้วเอาแค่นั้นละเดี๋ยวหาว่าโลภอีกเดี๋ยวมาทำต่อเดี๋ยวโยมาก็ค่อยเดินไม่เป็นไรนั่งนั่งมีเก้าอี้มานั่งตรงเป็นอยู่ในวัดแม่นั่งลงไหวไหมล่ะขาเหรออยู่ที่ไหนเหรอนั่งวันนี้ก็ได้ตรงนี้ทีหลังต้องหาเก้าอี้มาให้ผู้สูงอายุหน่อยดูสาเดินมาไกลอ้าวนั่งเลยนั่งเลยยกนั่งดีๆระวังกระดกนะนั่งระวังกาเอาฮะให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวให้ฮะบอกเขาถอดรองเท้าด้วยช่วยมาล้างไฟเท่าไหร่คะเหรอก็ก็ดีละโมทนาด้วยนะอยู่แถวไหนอย่างเดียวไทยพาณิชย์ฝากเป็นของวัดก็ดีมาทันมาติกรเดี๋ยวใต้โทรมาอีกทีเดี๋ยวจะบอกธนาคารกสิกรให้ตอนนี้ไม่มีเบอร์จำไม่ได้กสิกรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบอยู่ที่ไหนล่ะคุณยายแต่อย่าบ่ายสามนะบ่ายสามออกทีวีนะเดี๋ยวพังเตลเข้ามาบ่ายสามถึงสี่โมงจ้าจ้าขอบคุณจ้าชื่ออะไรคะโทรศัพท์เข้ามาแต่เป็นน้ำไฟค่ะจากคุณต้อยรู้สึกจะอยู่นครพนมนะคะขอเบอร์ธนาคารกสิกรไทยแล้วบอกจำได้แต่ SCB ไม่ได้หรอกป้าถ้าไอ้ SCB หนูเสียค่าโอนเอาสิ เดี๋ยวเขาจะโทรเดี๋ยวไปให้เขาโทรเข้ามาถามใหม่กสิกรไทยนะคะของวัดสังฆทานคุณแม่วิภาพรคุณพ่อมานพค่ะพัทละลาบอรุณกิจนะแล้วครอบครัวช่วยด้วยธรรมยาตาอีก 1,000 บาทค่ะนี่อ่านไม่ทันนะคะนี่เยอะเลยเอาถึงแม่รับกันใหญ่เลยโทรศัพท์ยายพรมีแล้ว300ค่ะตกลงจะเนี่ยก็ใครไม่ทันก็ใครละของใครที่หลังว่าไงอะไรออกไปทำบุญที่นู่นสายสายที่ขันบอกเขาทำอะไรก็เขียนไปเลยรับทราบยอดนะคะยอดตรงนี้เน็ตตรงนี้นะคะ
ธรรมยาตรา 111,079 บาทค่ะ111079มาอีก250เอามาอีก250อ่ะค่อยค่อยบวกไปสาธุค่ะอ่ะโมทนาค่ะแม่พี่ถนอมมาร่วมอีก250อ่ะเพิ่มอีก100นึงเป็น350สาธุบวกกันเข้าไปบวกไปเพิ่มเลยเอามาอีกนะนี่เราอ๋อจากวิทยุเศรษฐีเพิ่มทำเท่าไหร่ฮะแล้วแย่ประกาศวิทยุก็หน่อยคุณณสุชารัตน์แก้วเลิศร่วมทำบุญธรรมยาตรา500บาทนะคะโอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่16ธันวาก็เมื่อวานสิโทรแจ้งประกาศให้ด้วยนะคะคุณณสุชารัตน์แก้วเลิศค่ะร่วมธรรมยาตรามา500บาทโอนเข้าบัญชีเมื่อวาน16ธันวาเอาสาธุกันหน่อยค่ะสาธุโฆษกก็ต้องบอกบุญนะให้โยมในขณะที่ธรรมยาตาเดินไปก็ให้ญาติโยมได้ร่วมบุญนั้นด้วยนะจนกว่าจะจบธรรมยาตาโยมยังมีโอกาสที่จะทำบุญธรรมยาตาน้อยครั้งโอกาสที่เราจะไปเดินอย่างนี้มันก็ยากนะมันต้องอาศัยความอดทนอดกั้นเหมือนกันนะแต่ว่าดีหน่อยแค่200กว่ากิโลปีที่แล้ว900กว่าปีแล้ว900กว่าก็เดือนกว่าปีนี้ก็กลับวันที่5มกราคม61นะครับ9 9 2กาลรถมาก็ได้ครับ4 6 1มีรถเข็นนะคะรถเข็นจะอยู่ที่ของค่ะตอนนี้ยอดล่าสุดแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ให้พรนะคะ 112,429 บาทค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเอามาเองก็ได้ค่ะที่รถเลยค่ะก็ยังทำต่อเนื่องได้นะคะวันหน้านะคะอ้าวพอดีเลยบ่ายโมงหมดเวลางดรับบริจาคแต่บริจาคได้ที่หลังนะที่นี่ไม่รับบริจาคแล้วรับพรตอนนี้รับพรจะบริจาคพรให้โยมแล้วได้รับพรก่อนรับพรก่อนยายรับพรก่อนจะได้อายุยืนไม่มีโรคมีก็มีน้อยนะตั้งใจยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตูสังขปาก็ความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยัตถาสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำเรอไปสัพพะโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังปอนสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลเต